สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เลเจนดารี่วอร์เกมครับวันนี้ผมกับคุณนุนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปดูกฎ Age of Sigma 4th Edition กันนะครับเราจะไล่ไปทุกหน้าเลยอธิบายแบบเจาะลึกนะแล้วถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็โพสในคอมเมนต์กันได้นะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันแบ่งไปด้วยคอรูนะแอดวานซ์รูนะแล้วก็มีสารบัญใช่ไหมเล่นสารบัญนะคนไทยแล้วก็มีเทเลนให้ดูด้วยนะครับเขาอธิบายถึงเรื่อง Battle Pack ก่อนก็คือสมมติผมคุณนุจะกำลังจะเล่น Warhammer Age of Sigmar กันแล้วเฮ้ยวันนี้เล่น Battle Pack ไหนดีนะถ้าเป็นในเอกสารฉบับนี้จะมีให้เลือก2 Battle Pack ก็คือ1 Spearhead Fire and Jade ก็คือเล่นแบบเกมเล็กๆซื้อกล่อง Spearhead มาแล้วเริ่มเล่นได้เลยกดจานน้อยๆนะครับอุปกรณ์การเล่นนี้ง่ายมากเลยครับอยู่ในกล่อง Skyven Tide เลยถูกต้องทั้งหมดนี่อยู่ในกล่อง Skyven Tide นะครับที่เรากำลังจะโชว์ให้ทุกท่านดูในวันนี้นะครับทั้งหมดสามารถเริ่มเล่นได้ทั้งSpearhead และ Match Play เกมใหญ่ในกล่อง Skyven Tide เลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปออเดอร์กันซะนะหรืออ่ะโหมดแรก Battle Pack แรกคือ Spearhead Fire and Jade แบบ2คือแบบเกมมาตรฐานโลกเกมใหญ่ Match Play Border War นะครับซึ่ง Border War นี้จะมีเขาเรียกสนามรบมาให้1สถานการณ์ถ้าเป็นในคอหลักในเล่มหลักเลยที่อยู่ในกล่อง Skyven Tide เนี่ยจะมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวย่อนะใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็คอรูเขาอธิบายถึงคอรูกันก่อนก็คือว่าคอนเซปต์ก่อนของเกมมันคืออะไร Warhammer คือเกมโมเดลสงครามนะที่ผู้เล่น2คนหรือมากกว่านะครับจะจัดกองทัพมาทำสงครามกันผมคุณนุเรียกว่าคอมมานเดอร์ก็คือเป็นแม่ทัพนะครับโมเดลของเราก็คือโมเดลก็กลุ่มของโมเดลที่จัดมาเรียกว่ายูนิตนะครับ1ยูนิตอาจจะมีตัวเดียวก็ได้เช่นเป็นฮีโร่หรืออาจจะเป็น3ตัวก็ได้ถ้าเป็นตัวใหญ่เช่นเป็นโทรเป็นออเกอร์เป็นอะไรอย่างนี้อาจจะเป็น5ตัวก็ได้สมมติเป็นทหารม้ามา5ตัวหรืออาจจะเป็นทหารราบมายูนิตละ10ตัว20ตัวก็ถือว่าเป็น1ยูนิตเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้คือโมเดลในยูนิตนะทีนี้โมเดลของผมเราเรียกว่าเฟรนลี่โมเดลโมเดลของคุณนุเรียกว่าเอนมี่โมเดลนะครับเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้นะฮะทีนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับ1ก็คือตลับเมตรครับซึบนะครับซึ่งในกล่องสกายเป็นไทยจะเป็นแท่งไม้เมตรที่มีเป็นนิ้วให้ซึ่งเป็นตราหนูด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ารักมากๆชอบมากๆฮะแล้วก็มีลูกเต๋า6หน้านะครับเต๋าดี6นะครับสนามรบนะครับซึ่งในกล่องสกายเป็นไทยเนี่ยจะมีเป็นแผ่นสนามรบให้ซึ่งแผ่นนี้เป็นแผ่นมาตรฐานนะใช้4แผ่นเล่น 2,000 แต้มได้เลยนะครับใช้1แผ่นเล่นสเปเฮดได้ทันทีนะครับแล้วก็คนละ1กองทัพทั้งหมดอุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเริ่มเล่น Warhammer ได้แล้วนะครับทีนี้เขาอธิบายเรื่องของการวัดระยะก่อนการวัดระยะคือเราจะวัดหน่วยเป็นนิ้วนะเป็นนิ้วนะครับแม้บรรทัดทั่วไปมีหน่วยนิ้วหมดนะฮะเวลาวัดจะวัดจากจุดที่ใกล้ที่สุดของเบสก็คือเบสฐานของโมเดลนะครับไปสู่จุดที่ใกล้ที่สุดของฐานเบสของเป้าหมายนี่คือระยะนิ้วนะครับถ้าโมเดลไม่มีเบสก็ให้วัดไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใกล้ที่สุดของโมเดลได้เลยไม่ว่าจะเป็นปลายผ้าคลุมปลายหอกอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อโมเดลเนี่ยถือว่าถึงแล้วนะครับเวลาเรามองก็เหมือนกันอะไรที่มองเห็นเช่นปลายหอกยื่นเหนือตึกมาหน่อยก็ถือว่ามองเห็นแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลเหมือนกันเพื่อความเรียบง่ายของการเล่นนะครับผมมันเป็นเกมแอบสแตรคมันเป็นเกมแอบสแตรคนะครับทีนี้มันจะมีกฎเรื่อง within กับ wholly within ภายในกับภายในทั้งหมดเวลาเราวัดระยะเนี่ยมันจะถามว่ากฎมันจะบอกเลยว่าต้อง within หรือ holy within ถ้า within หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเบสเช่นขอบเบสแตะถือว่า within แล้วนะครับแต่ถ้า holy within หมายถึงทั้งเบสเลยต้องอยู่ในระยะทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในระยะถึงจะนับว่าเป็น holy within ทีนี้เวลาเราดูยูนิตมาสมมติมา5ตัวขอแค่เศษเบสของตัวเดียวถึงก็ถือว่า within แล้วแต่ถ้า holy withinทุกเบสของทุกโมเดลจะต้องอยู่ในระยะนะครับทุกส่วนของเบสด้วยนะไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะทุกส่วนของเบสของทุกตัวต้องอยู่ในระยะถึงจะเรียกว่ายูนิตนั้นเป็น holy within นะครับทีนี้ลูกเต๋าตอนง่ายๆให้คุณกรอธิบายก่อนเพราะตอนยากเดี๋ยวคุณนุ๊กค่อยรู้นะครับนะฮะลูกเต๋านะครับจะเรียกกันง่ายมาก 2d6 3d6 หรือ d6 อย่างนี้เป็นต้น 2d6 ก็หมายถึง d6 2ลูกนะก็หยิบมาทอยได้ผลออกมาเท่าไหร่ก็บอกไปนะครับเวลาเป้าหมายของการทอยเราจะเรียกเป็นสัญลักษณ์บวกเช่น2บวก3บวก4บวก5บวก6บวกอย่างนี้หมายถึงว่าจะต้องทอยให้ได้ขั้นต่ำเท่านั้นหรือมากกว่าเช่น3บวกก็หมายถึง3 4 5 6อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาถ้ามี D3 นี่ในหน้านี้เขียนว่า D3 มันหมายถึงทอยแล้วหารครึ่งปัดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าทอยออกมา1 2จะเท่ากับ1 3 4จะเท่ากับ2 5 6จะเท่ากับ3นะครับ
กฎการmodifier อะไรก็ตามที่มีผลกับการทอยเต๋าเรียกว่า modifier ทั้งหมดนะครับกฎที่มาบอกว่าหน้าเต๋าจะลดลงจะเพิ่มขึ้นหน้าอะไรอย่างนี้ต่างๆเนี่ยถือว่า modifier ทั้งหมดกฎต่อไปเรื่องของการ reroll reroll คือการทอยใหม่กฎบางกฎบอกว่าคุณฝึกมาเก่งมากคุณ reroll ได้หรือว่าคุณสาปศัตรูทำให้ศัตรูต้อง reroll อย่างนี้เป็นต้นจะทำได้1ครั้งต่อการทอยเท่านั้นเต๋าทุกลูกเลยในโลกของ Warhammer นะครับเวลาทอยออกไป1ครั้งนะครับมันจะถูกรีโรลได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะมีกฎมีความสามารถอะไรทับมาแค่ไหนมันจะรีโรลแค่ครั้งเดียวนะครับต่อไปและจะเกิดขึ้นก่อนโมดิฟายเออร์ด้วยนะครับมอดที่มันมาหักหน้าเต๋าอย่างนั้นอย่างนี้บวกเพิ่มหน้าเต๋าล้มเต๋าไม่มีผลเลยจะถูกรีโรลก่อนแล้วจึงโมดิฟายเออร์เข้ามาใส่นะครับอันนี้จำไว้ให้ดีสำคัญมากนะฮะต่อไปครับโรออฟก็คือบอกว่าสมมติเปิดเกมมาBattle plan ของคุณบอกว่าให้ทอยแข่งกันว่าใครไปก่อนผมกับคุณนุ๊กก็จะทำการ roll off ว่าใครได้มากกว่านะครับก็จะตัดสินไปถ้าได้เสมอก็ให้ทอยใหม่จนกว่าจะได้ว่าใครเป็นผู้ชนะแต่กฎบางกฎเช่นการแย่งเทิร์นจะระบุเลยว่าถ้าเสมอจะมีเงื่อนไขต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปค่อยๆดูกันนะครับต่อไปครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเรื่องของ faction นะครับ faction ก็คือคนไทยเรียกง่ายๆว่าเล่นทัพอะไรนั่นแหละนะฮะเช่นคุณนุ๊กอาจจะเล่น Stormcast Eternal ผมอาจจะเล่น Flesh Eater Court นี่คือคำว่า faction นะครับเดี๋ยวไปเข้าใจกันว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรนะฮะนี่คือหน้าตาของสิ่งที่เราเรียกว่า War Scroll นะครับ War Scroll เนี่ยคือใบความสามารถของโมเดลนั่นเองนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ให้ถูกต้องว่ามันคือใบความสามารถของยูนิตต่างหากเพราะว่า1ยูนิตนั้นอาจจะมีหลายโมเดลที่มีความสามารถแตกต่างกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือใบ War Scroll ของยูนิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ข้อ1เลยซ้ายบนนะครับก็คือ move ก็คือว่าเวลาสั่งให้เดินเนี่ยมันเดินได้ไกลแค่ไหนเร็วแค่ไหน2คือ health health คือพลังชีวิตมันบาดเจ็บได้แค่ไหนกว่ามันจะตาย3คือ control ก็คือเวลามันไปยึดจุดเวลาเล่นเกมสงครามเนี่ยเราจะไปยึดเค้าเรียกจุดยุทธศาสตร์กันว่าไปยึดจุดตรงนี้ตัวเนี้ยมันยึดแล้วมีค่าเท่าไหร่เวลาแข่งกับศัตรูใครสูงกว่ากันมันจะนับตรงนี้ที่ข้อ3 control นะครับส่วนข้อ4คือเซฟก็หมายความว่าเวลามันโดนโจมตีเข้ามาแล้วนะครับจะต้องคอยเซฟว่าเกราะป้องกันของมันหรือพลังในการหลบหลีกของมันเนี่ยหลบการโจมตีนี้ได้หรือไม่ถ้าทอยไม่สำเร็จอย่างที่เห็น4บวกหมายถึงอะไรก็คือทอยให้ได้4 5หรือ6นะครับถ้าทอยไม่สำเร็จก็จะเจ็บก็จะโดนดาเมจของศัตรูนะครับต่อไปเบอร์5นะครับตรงกลางหน้านะครับก็คือชื่อว่ายูนิตนี้ชื่อว่าอะไรอย่างเช่นตอนที่อยู่ตรงหน้าเรานี้มันคือคลอรอดออนนาวบีสนะครับต่อไปเบอร์6หายไปไหนเบอร์6อยู่ข้างล่างนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดนี้จะระบุว่ามันเป็นฮีโร่มันเป็นคาวารี่มันเป็นวาด6บวกมันมีความสามารถอะไรมันมีคีย์เวิร์ดอะไรซึ่งถามว่าเอาแล้วคีย์เวิร์ดไว้ทำไมก็เพราะว่าเวลาคุณโดนกฎอื่นอ้างอิงมาถึงว่าจะมีผลกับตัวนี้จะต้องเลือกทาร์เก็ตแบบนี้เท่านั้นเราจะดูที่คีย์เวิร์ดเท่านั้นอันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆของ Age of Sigmar 4 Edition ว่าอะไรเรียกว่าโดนไม่โดนไม่รู้มาดูคีย์เวิร์ดอย่างเดียวเลยมีคำนี้ไหมถ้ามีโดนไม่มีไม่มีผลง่ายมากเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ7นะฮะคืออาวุธครับซึ่งอาวุธเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ Range Weapon กับ Melee Weaponrange weapon ก็คืออาวุธระยะไกลใช้ตอน shooting phase ส่วน melee weapon ก็คืออาวุธระยะใกล้ใช้ตอน fight phase นะครับเวลาอ่านอาวุธง่ายมาก1ดูระยะนะครับเช่นอาวุธระยะไกลมันเขียนอยู่ตรงนี้ rattling pistol มันยกปืนขึ้นมายิงมันยิงได้ทั้งหมด10นิ้วต่อไป attack d6 toy d6 ลูกออกมาว่าสมมุติ toy ได้4ก็คือมันยิงออกไป4นัดหยิบเต่าขึ้นมา4ลูกนะครับต่อไป hit ยิงแล้วโดนไหมแม่นแค่ไหนเอา4ลูกที่คุณ toy ได้เมื่อกี้มา toy ทุกลูกที่ออก3 4 5 6ถือว่าโดนนะครับคุณก็แยกออกมาว่าสมมติโดนไป2ลูกไม่โดนไป2ลูกปัดมันออกไปพอหยิบ2ลูกมาแล้วโดนแล้วเข้าไหมถึงเข้าโดนยิงโดนมาแล้วแต่เฉียวหรือเปล่าหรือยิงโดนมาแล้วเข้าเกาะเลยนะครับก็จะทอย3บวกก็คือ2ลูกเนี่ยมาทอยให้ได้3 4 5 6สมมติเข้าไปลูกเดียวคุณก็บอกศัตรูว่าเข้าไป1ลูกศัตรูก็ต้องทอยเซฟนะครับว่าเซฟผ่านหรือไม่เขาก็จะถามว่าเจาะเกราะเท่าไหร่เรนดิ้งเท่าไหร่เราก็ดูค่าต่อไปที่มันเขียนว่าเรน REND เนี่ยนะครับบอกว่าเรนดิ้ง1มันก็จะลบไป1เพราะฉะนั้นเขาทอยได้4ก็จะโดนลบไปนะครับแปลว่าเขาจะต้องทอยให้ได้5ถึงจะผ่านเมื่อทอยสำเร็จก็ถ้าทอยเซฟผ่านก็จะไม่โดนดาเมจตรงนี้แต่ถ้าเซฟไม่ผ่านมันก็จะโดนไปทั้งหมด1ดาเมจนะครับไม่เพียงเท่านั้นปืนนี้ยังมีความสามารถ ability ที่อยู่ด้านหลังด้วยว่าคริตออโต้วูนคริตคืออะไรคริตก็คือการทอยฮิตให้ได้6บวกก็คือการทอยฮิตถ้าออก6ก็ถือว่าเป็นคริติคอลฮิตมันจะวูนไปเลยมันจะข้ามไม่ต้องทอยวูนเลยก็คือเข้าแล้วครับ1โดนคริติคอลนะครับแล้วก็ชูตอินคอมแบทก็หมายความว่าต่อให้ติดในคอมแบทก็ยังยิงได้ซึ่งความสามารถพวกนี้เดี๋ยวจะมีอธิบายภายหลังนะครับ
อ่ะนี่คือการอธิบายคร่าวๆของการใช้อาวุธทีนี้เมเลเวพอนก็คือการใช้อาวุธระยะใกล้ซึ่งง่ายกว่ามากเพราะว่าในอีดิชันนี้ปรับให้เป็น3นิ้วหมดแล้วนะครับการโจมตีทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน3นิ้วระยะคอมแบทระยะการต่อสู้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน3นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นวาร์ฟฟอร์ชาวเบิร์ดก็คืออาวุธด้ามยาวของมันเนี่ยจะตีทั้งหมด5ทีคุณก็หยิบเต๋ามาเลย5ลูกนะครับทอย5ลูกนี้ให้ได้3บวกเข้าเท่าไหร่ก็ทอยทูวูนเท่าไหร่บอกศัตรูไปว่าโดนไปเท่าไหร่เขาก็จะถามมาว่าถักลบเกาะเท่าไหร่แล้วก็บอกเลนดิ้งลบหนึ่งพอทอยเซฟไม่ผ่านก็โดนไปดอกละ2ดาเมจง่ายมากๆนะครับต่อไปพอคนหนูคนขี่ตีเสร็จไอตัวสัตว์ประหลาดงาวบีสมันก็จะกัดด้วยนะครับก็คือเมเลเวพอนอันล่างงาวบีสเชสเซอร์แฟงส์นะครับตัวนี้จะกัด4ทีนะครับทอยเลย4บวกคิดไหมโดนไป3ลูกสมมติ3ลูกมาวูนไหมทอยมาเหลือ2ลูกเขาก็บอกว่าเลนดิ้งเท่าไหร่เลนดิ้งลบ1ทอยมาสมมติโดนไป1โดนดาเมจ D3 เห็นไหมครับพอ D3 ก็คนที่เป็นเจ้าของสัตว์ประหลาดก็ต้องทอยว่า D3 เนี้ยแตกออกมาไปเท่าไหร่สมมติทอยคึกๆออกมาได้5ก็บอกไปเลยว่าโดน3ดาเมจครับแล้วอย่าลืมว่าดูด้วยว่าตัวนี้มันมีความสามารถเรียกว่าคอมแพเนียนแปลว่ามันไม่ใช่คนขี่เป็นคนฟันมันเป็นการโจมตีของสัตว์ที่มันขี่อยู่หรือว่าเพื่อนของมันกฎทั้งหมดจะมัฟให้คนขี่เท่านั้นยกเว้นกฎที่บอกว่าบัฟให้กับคอมเพนเนียนใช่นะครับโอเคนะครับทีนี้มันจะมีความสามารถอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆของ Warhammer Age of Sigmar 4th Edition ก็คือกำหนด ability ทุกอย่างมาเป็นกล่องครับกล่องยังไงเรามาดูกันนะครับเบอร์8นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเจาะลึกเรื่อง ability หลังจากนี้ด้วยแต่อันนี้อธิบายแผ่นเดียวคร่าวๆจะได้ทีเดียวต้นคลิปรู้เรื่องหมดเลยนะก็คือซ้ายบนคือ timing ครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะซึ่งในกรณีนี้คอร์เนอร์แรดเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันเขียนว่าแพสซีฟแปลว่าเกิดขึ้นตลอดเวลาพอแค่เงื่อนไขตรงมันจะมีผลนี้ตลอดเวลาเลยคอร์เนอร์แรดและมีเนื้อเรื่องด้วยว่าอะคลอลอดอินเฟียร์ฟอร์เดลไลฟ์ไฟท์วิดเรบิทเฟโรซิตี้ก็คือว่าคลอลอดมันกลัวตายมากมันจะสู้แบบสู้ขาดใจเลยเป็นเนื้อเรื่องให้ฟังว่าหนูเขาเรียกหนูอะไรนะหนูจนตรอกนะครับค่ะทีนี้เอฟเฟกต์ของความสามารถนี้คืออะไรภาษาไทยเราหมาจนตรอกแต่อันนี้เป็นคอร์เนอร์แรดนะครับหนูจนตรอกนะฮะWhile this unit is damaged ตราบใดเมื่อมันบาดเจ็บเมื่อมันดาเมจปุ๊บบวก3 attack ให้ Warforged Childbird แปลว่าอะไรจากปกติมันตี5ทีเวลามันเจ็บจิ๊กๆมันจะทอยมากถึง8ลูกแล้วคราวนี้นะครับก็เป็นคอนดิชันที่จะเกิดขึ้นทันทีที่มันดาเมจเห็นไหมนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างของการอ่าน War Scroll เห็นว่าไม่ยากเลยเห็นไหมครับแค่นี้คุณก็เล่น Warhammer Age of Sigmar เป็นแล้วนะครับขอเพียงคุณเรียงลำดับของสิ่งที่เพิ่งพูดมาทั้งหมดให้ถูกต้องคุณก็สามารถเล่นเกมทำสงครามกับเพื่อนๆได้ทันทีโอ้โหไม่ขายเลยนะเนี่ยจองกล่อง Skyway ได้แล้ววันนี้ที่จะรีวอร์เกมนะครับทั้งหมดที่ผมเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในหน้านี้ว่า1คือ timing เวลากล่อง ability มันอยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งบางทีมันอยู่ในหนังสือกฎบางทีมันอยู่ในหนังสือกองทัพบางทีมันเป็น ability เสริมด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่าง ability ของเวททุกอย่างในเกมนี้ทุกอย่างเลยนะการเดินการตีการฟันการยิงการเก็บของทำอะไรก็ตามทุกอย่างเลยทุกอย่างเรียกว่า ability คือความสามารถของโมเดลหรือยูนิตนั้นๆหรือเวทมนต์นั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่นคุณสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องยิงแล้วมันทำอะไรได้บ้างวะเราก็แค่ดูแค่ซ้ายบนครับว่าในชูตติ้งเฟสนี้คุณใช้ความสามารถนี้ได้ครับนะฮะยิงดื้อๆเลยนะเบอร์2นะชื่อของมันคือการยิงชูตนะครับนักรบก็จะยกอาวุธของเขาขึ้นมาแล้วก็ยิงออกไปนะครับ3ดีแคลร์จะใช้มันได้ยังไงนะครับก็คือ1เลือกเฟรนลี่ยูนิตที่ยังไม่ได้รันหรือรีทรีทถ้าวิ่งหรือหนีมาก่อนจะไม่สามารถใช้ความสามารถชูตนี้ได้นะครับแล้วเลือกenemy unit1หรือมากกว่านะครับแล้วก็โจมตีมันออกไปซึ่งคีย์เวิร์ดของการทำสิ่งนี้คือ core attack และ shoot ก็คือมันเป็น core ability ทุกคนใช้ได้มี attack ก็คือเป็นการโจมตีแล้วก็ shoot เป็นการยิงเวลาดูอะไรพวกเนี้ยยังไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปจำรายละเอียดเยอะฟังคร่าวๆไว้ผ่านหัวไว้นะครับอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยมันจะอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับว่า ability อ่านยังไง effect คืออะไร declare คืออะไรนะครับการใช้ ability ง่ายมากนะครับ1เลยเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เมื่อแล้วมันก็จะระบุเลยว่าเจ้าของเทิร์นหรือศัตรูเป็นคนใช้นะครับก็ดีแคลร์ออกมาว่าคุณจะทำอะไรนะครับแล้วก็ทำรีแอคชั่นการทำรีแอคชั่นคืออะไรก็คือพอประกาศออกไปแล้วอ่ะยิงมันจะมีช่วงให้รีแอคชั่นนะครับซึ่งผู้เล่นที่เป็นเจ้าของเทิร์นจะเป็นคนประกาศรีแอคชั่นก่อนนะครับว่าระหว่างที่จะยิงเนี่ยจะทำอะไรบ้างเช่นอาจจะบัฟเพิ่มอาจจะมีความสามารถอย่างอื่นที่มาทำคอมโบอะไรต่างๆนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับหนึ่งอย่างอย่างเงี้ยนะฮะผู้เล่นศัตรูก็จะมีโอกาสได้รีแอคชั่นด้วย1ที
เมื่อเขาทำเสร็จแล้วหรือเขาประกาศผ่านก็จะกลับมาหาผมอีกทีนึงแล้วผมก็จะทำรีแอคชั่นต่อเป็นคอมโบไปคอมโบมานะครับเมื่อเขาหยุดแล้วบอกว่าไม่มีอีกแล้วผมก็จะใช้รีแอคชั่นของผมที่เหลือจนหมดแล้วก็ผ่านไปขั้นตอนต่อไปก็คือเอฟเฟกต์การยิงนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าพอประกาศยิงปุ๊บรีแอคชั่น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 ยิงทีนี้มันจะมีเรื่องของ the rule of one กฎเพียง1เดียวอยู่1 minute ไม่สามารถใช้ ability ที่เป็น core ability ได้มากกว่า1ครั้งต่อเฟส1ก็คือ core ability ใช้ได้ครั้งเดียวต่อ1เฟสต่อ1ยูนิตต่อ1ยูนิตนะครับและยูนิตนะครับไม่สามารถใช้ ability เดิมได้มากกว่า1ครั้งต่อ1เฟสเหมือนกัน ability ชื่อเดิมห้ามใช้ซ้ำยกเว้นจะมีระบุว่าใช้ได้ถูกต้องครับแล้วก็1ยูนิตถ้ามี passive ability อยู่แถวนั้นจะซ้อนทับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเอฟเฟกต์มันจะไม่ซ้อนสแต็กมันซ้อนกันไปอย่างเช่นคุณอยู่ใน cover คาเลนชิ้นนี้คาเลนสิ่งก่อสร้างชิ้นนี้กับยูนิตตัวนี้ทั้งสองอันนี้จะไม่ซ้อนทับกันเพราะมันคือ cover เหมือนกันครับผมอะไรก็ตามที่ให้ cover passivity เหมือนกันจะไม่ซ้อนทับกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ passivity ก็เหมือนที่บายเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันเป็น ability ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่คงไม่ต้องประกาศใช้ไม่ต้องดีแคลร์นะครับต้องโอเคต่อไปครับเขาก็ยกตัวอย่างให้ดู ability sample นะครับว่ายูนิตสกาเวนที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับเจ้าของเธอเนี่ยเป็นคนประกาศจะสู้เขาก็ประกาศใช้ใน combat phase ว่าเขาจะใช้ ability ชื่อ fight ก็คือเข้าไปสู้นะครับเขาจะดีแคลร์1 friendly unit ที่ติด combat อยู่ก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ใน3เลี้ยวของศัตรูนะครับหรือมันชาร์จมาเทิร์นนี้นะครับใช้ความสามารถนี้ยูนิตนี้ก็จะทำการพายอินอันนี้ตามเทคที่เขียนอยู่บนไอ้นี่คอมแบทเฟสนี่เลยนะครับทำการพายอิน3นิ้วเข้าไปใกล้ศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะและถ้ามันยังอยู่ในคอมแบทนะถ้ามันยังอยู่ในคอมแบทไม่เกิดเหตุการณ์รีแอคชั่นอะไรทำให้หนีไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังยึดคอมแบทอยู่มันก็จะทำการต่อสู้แล้วเอฟเฟคที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดคอมแบทแอทแทคกับยูนิตเป้าหมายซึ่งมีคีย์เวิร์ดว่าคอแอทแทคหรือไฟท์เมื่อประกาศไปแล้วทำการพายอินแล้วนะครับเบนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของกองทัพหนูเนี่ยก็ประกาศใช้รีแอคชั่นว่าพอประกาศสั่งให้ไฟปุ๊บมันบอกรีแอคชั่นเลยว่าผมขอใช้ความสามารถ all out attack ด้วยนะครับซึ่งจะสังเกตที่ซ้ายบนว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะใช้ความสามารถนี้ได้ตอนนี้นะครับทามมิ่งที่แถบอยู่ซ้ายบนมันบอกว่ารีแอคชั่นใช้ตอนคุณดีแคลร์ว่าคุณประกาศใช้ attack ability ไปแล้ว attack ตัวนี้ไม่ใช่ชื่อของ ability นะครับ attack ตัวนี้คือ keyword ครับเห็นไหมฮะตรงที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในคีย์เวิร์ดของไฟท์พอดีเห็นไหมครับว่าใช้ได้ทุกครั้งที่คุณประกาศใช้ attack ability นะครับทีนี้ประกาศ all attack แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ให้ใช้บนยูนิตที่ประกาศใช้ attack ability ก็คือไอ้ยูนิตกองหนูที่คุณเพิ่งประกาศตีไปเมื่อกี้นะครับเอฟเฟคที่เกิดขึ้นก็คือบวก1 hit roll ให้กับทุก attack ที่เกี่ยวข้องกับ attack ability ที่คุณเพิ่งประกาศใช้นะครับและมันยังเอฟเฟกต์เวพอนของคอมพาเนียนอีกด้วยก็คือว่าถ้าคุณใช้รีแอคชั่นอันนี้กับไอคลอรอดเมื่อกี้ตัวหนูมันก็จะได้บวก1ไปด้วยทีนี้เมื่อผมประกาศรีแอคชั่นสมมติผมเป็นเบนผมประกาศรีแอคชั่นไปแล้วคุณหนูเป็นเจสเป็นคนคุมสตอมคลาสก็ประกาศว่าเอาดิเฟนต์ป้องกันเป็นซูปก็ประกาศรีแอคชั่นตามมาว่าหลังเป็นคนที่2ถูกไหมเป็นไม่ใช่เจ้าของเธอนะครับก็เป็นคนที่2ที่ได้ประกาศรีแอคชั่นก็ดูจากไทมิ่งตรงสีเขียวนะครับมันเขียนว่ารีแอคชั่นใช้เมื่อคู่ต่อสู้ประกาศใช้ attack ability เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับง่ายนะครับเขาประกาศ all out defense ออกมานะครับใช้กับยูนิตที่โดนเป้าหมาย attack ability เล็งเป็นเป้านะก็คือ Lord Storm Class Eternal สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบวก1 save roll ให้กับยูนิตในเฟสนี้ครับนะฮะคนมีอีกมั้ยผมหมดแล้วผมก็หมดแล้วโอเคงั้นก็จบกันแต่ถ้าผมยังไม่หมดผมก็จะใช้รีแอคชั่นเพิ่มได้อีกนะครับเขาจะเข้าสู่ขั้นที่3ต่อในขั้นที่3ต่อนะครับก็คือการเกิดคอมแบทนั้นนะครับก็คือรีแอคชั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้ขั้นว่าเขาประกาศใช้แอคชั่นนี้แล้วนะคุณจะขั้นอะไรไหมเจ้าของเทิร์นขั้นก่อนอันนี้ขั้นตามมีอีกไหมหมดแล้วโอเคลุยต่อต่อไปครับเป็นเรื่องของการมองเห็นครับกฎของการมองเห็นของเอเจนต์ซิกมานั้นง่ายมากครับก้มไปดูหลังโมเดลถ้าเห็นแม้แต่นิดเดียวถือว่าเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโมเดลไม่ว่าจะเป็นเบสปลายหอกทรงผมหนามปีกเครื่องประดับอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อโมเดลถือว่ามองเห็นทันทียกตัวอย่างเช่นStormcast Eternal Liberator ที่อยู่ในภาพนี้นะครับมันมีกำแพงบังอยู่ใช่ไหมแต่มันมองเห็นโมเดลก็ถือว่ามองเห็นนะครับทีนี้อันล่างนี่ดูดีๆนะครับเพราะมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับก็คือ
รัดโอเกอร์ที่หลบอยู่ข้างหลังเครื่องจักรสงครามเพลกเฟอร์เนสของสกาเว่นนี้ตัวซ้ายมองไม่เห็นแต่ตัวขวามองเห็นครับทีนี้ตอนที่ผมอ่านกฎกันเนี่ยมันมีเรื่องทริกกี้ตรงนี้นิดนึงว่าแล้วรูของโมเดลล่ะถือว่ามองเห็นไหมถ้าตามกฎรูแอสริเทนเนี่ยขอแค่มองเห็นโมเดลถือว่ามองเห็นนะครับเพราะว่ากฎมันบอกว่าให้ลากเส้นกลางอากาศจากจุดใดก็ได้ของโมเดลหนึ่งไปถึงจุดใดก็ได้ของโมเดลหนึ่งเพราะนั้นถ้าไอ้เส้นเนี้ยมันไม่ชนอะไรเลยเนี่ยถือว่ามองเห็นทันทีนะครับจริงๆตัวอย่างนี้อาจจะดูค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าคุณมองหลังสตอมคลาสตัวซ้ายแล้วไม่เห็นส่วนใดของแรดโอเกอร์เลยแม้แต่ระหว่างรูโมเดลก็ไม่เห็นเนี่ยถือว่ามองไม่เห็นนะครับนะฮะแต่ตัวขวาเนี่ยเลเบเลเตอร์เนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยมันอยู่ตรงหน้ากูเลยนะฮะจริงๆอ่ะแรดเฟอร์เนสเนี่ยมีคนถามมาเรื่องนี้เยอะว่าอ้าวแล้วรูที่อยู่ตรงกลางควรให้ไหมนะครับถือว่ามองเห็นไหมถ้าตามรูแอสริเทนต้องให้นะครับถ้าตามรูแอสริเทนนะแต่ถ้าคุณจะคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยรูระหว่างโมเดลปิดมันไปเถอะนะก็คุยกันกับเพื่อนแต่ว่าณตอนนี้นะจนกว่าจะมี FAQ Errata อะไรออกมานะรูแอสริเทนบอกว่าขอแค่คุณมองเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามจะมองเห็นทันทีนะครับคือถ้าตาคนนะครับมันบางทีมันจะมีเรื่องของความคลุมเครือบางทีเราอาจจะต้องคุยกันหรือบางทีในกรณีบางกรณีในงานแข่งแต่ละงานเนี่ยอาจจะต้องดูที่ผู้จัดงานว่าเขาพูดยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดตาตอนนี้ตามที่รูแอสริเทนในตอนนี้ก็คือดันมองเห็นครับก็คือว่าคุณก้มไปดูหลังโมเดลเลยแล้วคุณเห็นนั่นไงเห็นจะเลยระหว่างแง่งแขนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเห็นเลยครับการเห็นไม่เห็นเนี่ยในเกมเนี่ยบางทีเขาใช้คำว่าเห็นจริงเขาเรียกอะไรนะvisible จริงๆอ่ะทรูเค้าเรียก true line of sight true line of sight นะครับมองเห็นถือว่ามองเห็นจบเลยจบเลยนะฮะในกรณีผมจะถือว่ามันเราพลิกภาพดูไม่ได้นะแต่ว่าถ้าตามความเป็นจริงแล้วมันบอกอย่างเงี้ยแปลว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่แผ่นไม้ของเครื่องจักรเนี่ยมันบังไอ้ red ochre ข้างหลังจนมิดเลยนะครับไม่ได้มองผ่านรูนะฮะทีนี้ถ้าเป็น friendly model ในยูนิตเดียวกันนะอย่าง liberator 3ตัวที่มันอยู่อย่างเงี้ยตัว friendly model จะไม่บัง line of sight ของเพื่อนนะครับนะฮะแล้วก็จะสามารถต่อสู้ได้ตามปกติด้วยนะครับก็หมายความว่าตัว2ตัวที่คือยืนขวางอยู่ข้างหน้าจะไม่บัง line of sight ของตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะบางทีเวลาเราใช้ยูนิตที่ยิงกันเนี่ยบางทีเราตั้งเป็นแถว2แถว3แถวครับผมมันจะไม่บังกันเองทําเรามองเห็นครับคือว่าเรามองเห็นทะลุไปใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนยิงปืนในแถวเนี่ยจะยิงกันไม่ได้จะยิงกันไม่ได้ยิงได้แต่แถวหน้าซึ่งในความจริงไม่ใช่นะครับ friendly model ไม่ใช่ friendly unit นะฟังให้ดีนะ friendly model ไม่บังนะ friendly model ไม่บังโมเดลในยูนิตเดียวกันนะครับแต่ถ้า friendly unit ยังบังอยู่นะโอเคคุณเอามังกรไปยืนหน้าๆแล้วคุณไปยืนทะลุมังกรคุณไม่ได้นะครับก็ไม่แต่ถ้ามันเป็นแง่งปีกหลังปีกอะไรก็ยิงไปนะครับทีนี้ combat range อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเอจับซิกมานะครับเพราะว่าตัดสินชี้เป็นชี้ตายนะครับว่าจะตีได้หรือไม่ได้นะครับเป็นระยะการปะทะระยะการต่อสู้ระยะการปะทะระยะการโจมตีอะไรก็ตามที่เข้ามาในระยะนี้จะถือว่าอยู่ในอันตรายอยู่ใน combat ทั้งหมดนะครับระยะ combat range ของเอจับซิกมา4 edition นั้นง่ายมาก3นิ้วแนวนอน unlimited แนวตั้งแค่นั้นเลยใช่ครับต่อให้ศัตรูบินอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าคุณก็ตีมันได้ก็ถือว่าอยู่ในคอมแบทกับคุณนะครับเพื่อเป็นการง่ายนะครับเพราะว่าใน Age of Sigmar นั้นจะไม่ค่อยมีการปีนตึกมีแต่การเข้าตึกนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นมังกรบินอยู่ถ้าคุณเข้าไปถึงใน3นิ้วก็ถือว่าชาร์จโดนแล้วนะถือว่ามันบินลงมาสู้กับคุณนะครับโอเคทีนี้เงื่อนไขที่2คือจะต้องมองเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเรามาดูรูปที่2กันนะครับว่า Red Ogre นี้นะครับอยู่หลังกำแพงเห็นมั้ยครับจะถือว่า Red Ogre นี้ไม่ได้อยู่ในคอมแบทนะครับกำแพงนี้เป็นกำแพงทึบนะกำแพงนี้เป็นกำแพงทึบนะฮะและโอเกอร์ตัวซ้ายเนี่ยไม่มองเห็นและอยู่ใน3นิ้วถือว่าติดคอมแบทติดการต่อสู้กันแล้วแต่และโอเกอร์ตัวขวาต่อให้อยู่ใน3นิ้วแต่มีกำแพงบังอยู่มองไม่เห็นมันเลยถือว่าไม่ติดคอมแบทนะครับต่อไประยะคอมแบทเรนจ์ระยะอันตรายของยูนิตจะเป็น3นิ้วของทุกโมเดลในยูนิตเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะเป็นเมฆแบบนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็แนวตั้งขึ้นไปจนสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันกองนี้นะครับจะเห็นว่าสกาเว่น3ตัวที่อยู่ขวาล่างนั้นมีตัวนึงไม่ได้อยู่ในคอมแบทแต่ด้วยความที่มันเป็นยูนิตเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงถือว่ายูนิตของสกาเว่นทางขวาล่างนี้ติดคอมแบทกับ Stormcast Eternal นะครับอันนี้เขาภาพนี้เขาต้องการให้ดูว่า1โมเดลติดกับทั้งยูนิตติด1โมเดลติดกับทั้งยูนิตติดนะครับครับผมต่อไปต่อทีนี้เราจะเริ่มเล่นกันแล้วครับคุณจะต้องเลือก Battle Plan มาก่อนนะครับซึ่ง
battle plan มันจะเป็นเหมือนกับฉากสมรภูมิฉากสถานการณ์หลายๆหน้าให้คุณเลือกนะครับซึ่งในนี้ในเล่มนี้ก็มีให้มา1 battle plan ด้วยนะครับแต่ปกติมันจะมาเป็น battle pack เลยครับใน battle pack จะมีหลาย battle plan เราเลือกมา1 battle plan แล้วก็มาเล่นกันนะฮะในแผนที่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า territory อยู่นะครับ territory ก็คือฝั่งป้องกันอยู่ด้านบนสีฟ้าฝั่งโจมตีอยู่ด้านล่างสีแดงแล้วจุดทองๆที่อยู่ตรงกลางสนามตรงจุดตัดนะครับนั่นเรียกว่า objective หรือก็คือจุดยุทธศาสตร์จุดสำคัญนะครับที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณมาต่อสู้กันในวันนี้อีกด้วยนะครับเมื่อเริ่มเล่นนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือการจัดสนามรบทำเขตให้ชัดเจนเช่นอาจจะเอาสัญลักษณ์วางอาจจะเอาตลับเมตรวางว่าเขตใดมาถึงกี่นิ้วนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับไม่ว่าสนามรบคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณสามารถปรับสเกลของ Battle Plan นี้ให้เป็นไปตามสนามนั้นได้แต่ว่าถ้าเอาตามมาตรฐานนะครับมันก็คือ44 คูณ 60นิ้วสำหรับ 2,000 แต้มนะครับซึ่งจะเท่ากับแผนที่แผ่นพับใน Scaventine 4แผ่นพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคแล้ว ก็ให้คุณนะครับวาง objective ลงไปตามจุดสีทอง2จุดที่อยู่ในภาพนี้และเอา terrain feature มาวางซึ่ง terrain feature นั้นมันก็คือฉากสนามรบจำลองนะครับทั้งหลายนี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่า terrain feature นะครับของ Warhammer Age of Sigmar นะครับนะฮะแล้วถ้าไม่ได้มีกฎอยู่ใน battle pack หรือ battle plan ที่ระบุกำกับเรื่องการวาง terrainให้คุณกับเพื่อนวางให้สนุกกันไปเลยเช่นกันวางก็ได้อาจจะสลับกันว่าอาจจะออกแบบฉากด้วยกันหรือขี้เกียจก็วางคนเดียวเลยแล้วมาวางไปเลยนะเช่นอาจจะมาถล่มหมู่บ้านอาจจะมาตีปราสาทอาจจะเจอกันในป่าอาจจะเจอกันหน้าเหมืองอะไรก็ตามที่คุณจินตนาการว่าวันนี้คุณจะมาสู้กันที่ไหนเรามีเนื้อเรื่องจะมาตีกันยังไงเนี่ยคุณก็จัดฉากให้สวยงามไปเลยเป็นสนามรบจำลองที่คุณกับเพื่อนๆจะได้สนุกกันเป็นความมันของการเล่น Warhammer รูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการแข่งเนี่ยมันจะระบุตำแหน่งเทอร์เลนขนาดเทอร์เลนมาชัดเจนเลยนะครับและนี้ก็คือการจัดสนามรบนะครับทีนี้เหมือนกันครับกด Holy Within กับ Within กด Within กับ Holy Within กับการวาง Territory เขตแดนก็เหมือนก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าในกฎจะมีบอกเลยว่าคุณจะเริ่ม deploy การ deploy ก็คือการเอาโมเดลวางไปในสนามรบนะครับจะต้อง Holy Within หรือต้อง Within อะไรอย่างไรมันจะเขียนระบุไว้นะครับส่วนกลางนะครับส่วนกลางที่อยู่ตรงกลางที่เป็นสีเทาๆที่ไม่ได้อยู่ Defender Territory หรือ Attacker Territory จะเรียกว่า Neutral Territory ก็คือส่วนดินแดนที่เป็นกลางไม่ตกเป็นของใครเลยนะครับการ deployment ฟังดีๆนะครับการ deployment นั้นเราจะวางเทอร์เลนฟีเจอร์ของกองทัพกันก่อนเช่นผมเล่นเฟลชอินเตอร์คอร์ดผมมีชานอลโทรนเป็นบัลลังก์ของผีของผมผมก็จะวางก่อนปึ๊บนะครับซึ่งกฎของมันไม่ต้องงงกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีให้ในนี้แล้วนะครับว่าเทอร์เลนฟีเจอร์นั้นดีพลอยอย่างไรนะครับก็คือ1เลือกแฟคชั่นเทอร์เลนฟีเจอร์ที่ยังไม่เคยถูกดีพลอยมาก่อนเป็นเป้าหมายอ่ะอยู่ในมือผมแล้วเป็นชานอลโทรน1อันสมมตินะครับปิ๊งนะครับวางเทอร์เลนฟีเจอร์นี้อยู่ในเขต Friendly Territory ของผม Holy Within ก็หมายถึงทุกส่วนของเทอร์เลนห้ามเลยขอบแดงหรือขอบฟ้าออกมาเด็ดขาดและอยู่3นิ้วห่างจาก Objective ต้องอยู่ห่าง3นิ้วห่างจาก Objective และห่าง3นิ้วจากเทอร์เลนฟีเจอร์อื่นๆนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ถือว่าไอ้โมเดลนี้ได้ถูกดีพลอยแล้วซึ่งการที่มี Ability อย่างเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากเลยเว้ยว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเมื่อผมทำเสร็จแล้วนะครับผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็คือคุณนุนะครับก็จะวางนะซึ่งสตองค้าตอนนี้ไม่มีเทอร์เลนฟีเจอร์ก็บอกว่าไม่มีผ่านเลยพอผ่านเสร็จถ้าเขามีเขาก็จะทำเหมือนกันก็คือไปใช้อะบิลิตี้เมื่อกี้นะครับแล้วก็วางเทอร์เลนลงไปห่าง3นิ้วจากเทอร์เลนฟีเจอร์อื่นห่าง3นิ้วจากออบเจคทีฟอื่นๆนะครับแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการดีพลอยอาร์มี่การ deploy army นั้นง่ายมากมันคือการวางโมเดลลงมาในสนามรบนั่นเองซึ่งทั้งใน battle plan battle pack มันจะบอกอยู่แล้วว่าจะเริ่มการ deploy อย่างไรแต่ถ้ามันไม่ได้บอกนะครับเราจะใช้ผลัดกันใช้ความสามารถ deploy ability เพื่อในการ deploy unit นะครับซึ่งเราก็ลงมาดูเลยครับ deploy มีอะไรบ้างข้างล่างมี deploy 2แบบก็คือ deploy unit ทางซ้ายบนและ deploy regiment ทางขวาใช่ครับนะครับซึ่งถ้าผมจัดทัพเป็น regiment มาผมก็อาจจะประกาศว่าผมลงเรจิเมนต์เลยทั้งเรจิเมนต์ก็คือลงทั้งหมดที่เป็นกองเดียวกันเรจิเมนต์คือ
การประกอบหลายๆยูนิตเข้าด้วยกันซึ่งเดี๋ยวจะมีเจาะลึกเรื่องการจัดทัพอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเป็นปกติก็จะลงคนละยูนิตนั่นเองอาทีนี้เรามาดูยูนิตกันก่อนการลงยูนิตนั้นคืออะไรก็คือผมประกาศใช้ deploy ยูนิตซึ่งเป็นใช้ตอน deployment phase ผมเป็นเจ้าของผู้ที่ลง deploy ก่อนนะครับผมก็จะเลือกมา1ยูนิตจากกองทัพผมที่ยังไม่เคยถูก deploy มาก่อนเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็เอายูนิตเนี้ยวางลงไปในเขต friendly territory ของผมนะครับโดยที่จะต้องอยู่ห่างอย่างน้อย9นิ้วจาก territory ของศัตรูนะมันจะมีเขตฟ้าเขตแดงใช่มั้ยผมจะต้องอยู่ห่างจากเขตศัตรู9นิ้วและต้องอยู่ holy within friendly territory ของผมด้วยนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วถือว่ายูนิตนี้ได้ถูก deploy ไปแล้วแล้วก็จบแล้วก็สลับกันใช่ครับคุณนุเขาอาจจะจัดเป็น regiment มาบอกเลยสตอมคาร์เนี่ยมาทั้ง regiment เลยประกาศใช้ deploy regiment ลงทั้ง regiment และการ deploy regiment คืออะไรก็คือการทำ deploy ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกยูนิตใน regiment จะลงสนามไปจนหมดก็คือลงรวดเดียวเลยนั่นเองนะครับแต่มีเงื่อนไขครับครับผมดูเลยครับดูตามนี้เลยนะครับdeployment phase นะครับครับเลือก1 regiment ก็คือ1ทัพที่เราจัดเอาไว้ทัพอื่นๆนะครับที่ยังไม่ถูกการ deploy ทำการ deploy ก็คือคุณไม่สามารถเลือกหยิบออกมาตัวนึงก่อนแล้ววางแล้วมันลงแบบนี้ได้คุณต้องเลือกเอาว่าจะลงทั้งหมดเลยไหมลงเรจิเมนต์ทั้งยวงเลยใช่ครับทีเดียวนี่ครับ no unit ได้ unit ได้เรจิเมนต์ can already deploy คุณก็ลงทั้งหมดแล้วผมก็จะ deploy ทีละตัวทีละตัวของเรจิเมนต์นั้นทั้งหมดเมื่อครบแล้วปุ๊บในเงื่อนไขเดียวกันคือห่างจากศัตรูและทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็น deploy เรจิเมนต์เสร็จเสร็จใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติคุณเปลี่ยนแผนกระทันหันด้วยผลอะไรก็ตามใดๆก็ตามครับคุณดันแยกเอายูนิตในเรจิเมนต์นั้นออกมาวางไปแล้วถูกต้องจะถือว่าไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้อีกแล้วแต่ว่าทั้ง5ตัวทั้งกองของผมต้องลงทีละตัวทีละตัวก็จะสลับกันไปสลับกันทีนี้สลับกันยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้เราไปดูมันจะสำคัญยังไงเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปว่ามีความสำคัญขนาดไหนในการที่ว่าคุณลงจบก่อนหรือจบต่างสักครู่นะครับทีนี้เมื่อคุณนุ deploy regiment เสร็จแล้วก็กลับมาหาผมอีกผมไม่ได้จัด regiment มาผมก็อะไรไงผมก็ลงอีก deploy อีกยูนิตนึงอ่ะคราวนี้เอากูลงบ้างปาบลงไปอ่ะเสร็จแล้วก็กลับมาหาคุณนุอีกคุณนุเขาบอกเขาเลยหมด regiment แล้วเขาจะลงยูนิตแล้วเขาก็จะใช้ deploy ยูนิตลงผัดกัน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 ลงพอครบทุกหมดของทั้งกองทัพแล้วจึงจบการ deployment ครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนที่3ว่าระหว่างจบ deploy หลังจากที่จบ deploy ไม่ไปแล้วมีใครจะใช้ deployment phase ability ที่ไม่ใช่การ deploy หรือ deploy terrain อีกไหมคำว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันไม่ใช่การ deploy หรือ deploy terrain อย่าลืมครับให้ดูคีย์เวิร์ดครับที่ด้านล่างของกล่องมันจะเขียนเลยว่าเป็นคีย์เวิร์ด deploy หรือคีย์เวิร์ด deploy terrain อันเนี้ยเป็นข้อดีมากๆที่ทำให้เราอธิบายกฎกับเพื่อนๆได้ง่ายมากๆว่าใช้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ deploy กับ deploy terrain อ่ะหมดแล้วโอเคงั้นจบผ่านแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องมานั่งงงว่าเอ๊อันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้กดอันนี้ความสามารถนี้ถือเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ต้องแล้วทุก ability ทุกความสามารถทุกการกระทำมีคีย์เวิร์ดกำกับหมดแล้วใน Warhammer Age of Sigmar 4th Edition ครับ The Battle นะครับเริ่มเล่นเราจะเริ่มเล่นกันแล้วนะครับเวลาเริ่มเล่นเนี่ย1รอบเรียกว่า battle round เกมจะเล่นกันหลาย battle round ใน battle plan หรือ battle pack จะระบุเลยว่าเกมที่คุณจะเล่นนี้จะเล่นทั้งหมดกี่ battle round โดยเฉลี่ยแล้วจะมี 4-5 นะครับถ้ามาตรฐานก็5 4-5 นะครับโอเคใน1 battle round จะมี2 turn turn คุณ turn ผม turn ผม turn คุณนะครับสลับกันไปแล้วแต่กฎของการเล่นนั้นๆนะครับเมื่อเริ่ม battle round อย่าลืมว่าทั้งหมดที่เรากำลังอธิบายอยู่นี้จะถูกoverrule หรือถูกทับได้ด้วยกฎที่เขียนโดยละเอียดใน battle plan หรือ battle pack อีกทีนึงอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่คุณเพิ่งเริ่มเล่นแล้วมันไม่มี battle plan หรือ battle pack ละเอียดให้คุณใช้อย่างที่ผมว่านี้ไปก่อนนะครับเมื่อเริ่ม battle round แรกนะกำลังจะเล่นแล้วนะครับจะตัดสินว่าใครเป็น active player ก็คือว่าใครจะเป็นเจ้าของเทิร์นแรกนะครับถ้าเป็น battle round แรกนะใครก็ตามที่เมื่อกี้วางกองทัพเสร็จก่อนอะจะเป็นคนตัดสินว่ากูจะไปก่อนหรือกูจะไปทีหลังเช่นคุณนุเขาวางเสร็จก่อนเขาบอกคุณกรไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จปุ๊บแต่ถ้านี่ไม่ใช่ราวน์แรกจะอย่างนี้เด็ดมากเอลเอฟเท่านั้นถึงมีทอยแข่งกันว่าใครจะตัดสินการเป็นเจ้าของเทิร์นเราเรียกว่ากระแสแห่งสงครามนะครับว่าเฮ้ยจะเริ่มเทิร์นเริ่มราวสองแล้วมาทอยแข่งปรับผมได้ก่อนผมบอกกูไปก่อนแต่ถ้าทอยได้เสมอ
คนที่ไปก่อนเมื่อราวที่แล้วจะเป็นคนตัดสินว่าใครได้ไปก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะได้แฟร์ๆนะเพราะว่าไม่งั้นเหมือนจะโดนกระทืบ2รอบนะครับแต่กระทืบ2รอบเกมนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเมื่อได้ผลมาแล้วคนคนนั้นก็คือ active player ก็คือเจ้าของเทิร์นของบราวนี้นะครับต่อไปดูว่าใครเป็น underdog นะครับมาถ้าเป็นแปลตรงไทยเลยก็หมาลองบ่อนนะฮะแต่ว่าตัวหรอกเป็นคนตามผู้ตามนะครับอ๋อเป็นเบี้ยล่างเบี้ยล่างซึ่งเบี้ยล่างตรงนี้คือมาดูที่ว่าตอนนี้ใครมีคะแนนมากหรือน้อยกว่ากันคนที่มีคะแนนน้อยกว่านะครับก็จะกลายเป็นอันเดอร์ด็อกแต่อันเดอร์ด็อกเนี่ยจะเริ่มต้นในเบอร์ทันราว2นะครับขึ้นไปนะฮะทีนี้เพราะว่าในทำไมเพราะในราวแรกมันยังไม่มีเวทีพอยต์กันนั่นเองนะครับใช่ครับโอเคทีนี้เมื่อคุณตัดสินได้แล้วว่าใครเป็นอันเดอร์ด็อกบอกว่าตอนนี้มีกี่ VP แล้วมี5ผมมี3โอเคเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นอันเดอร์ด็อกแต่ถ้าเสมอกันจะไม่มีอันเดอร์ด็อกนะครับต่อไปเริ่ม battle round ก่อนจะเริ่ม battle round ก่อนที่ active player จะขยับจะมีการประกาศใช้ start of battle round ability ด้วยก็คือซ้ายบนอย่าลืม timing ของ ability อันไหนใช้ตอน start of battle round คุณจะสามารถใช้ตอนนี้ได้นะครับซึ่งหาได้ยากแต่ก็มีนะครับว่าเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นก่อน round จะเริ่มเจ้าของเทิร์นก็จะใช้ตอนนี้เจ้าของเป็น active player ที่เป็นเจ้าของ battle round ซึ่งเจ้าของ battle round จะใช้ก่อนทั้งหมดเมื่อใช้ทั้งหมดแล้วคู่ต่อสู้ถึงจะใช้ตามนะครับโอเคต่อไปครับเทิร์นเฟสเทิร์นเฟสนะครับดูทางซ้ายนะครับจะเห็นว่าเกมนี้มีทั้งหมด7เฟสนะครับก็คือเริ่มเทิร์นฮีโร่เฟสมูฟเมนต์เฟสชูตติ้งเฟสชาร์จเฟสคอมแบทเฟสเอนด์ออฟเทิร์นนะครับเวลามันอยู่ในเฟสไหนก็ตามเนี่ยเวลาคุณศึกษากองทัพของคุณเวลาคุณเล่นเกมในหนังสือกฎมีบอกคุณจะสามารถใช้ ability ที่ timing ซ้ายบนอยู่ตามเฟสต่างๆเหล่านี้ได้โดยที่เริ่มจาก active player เจ้าของเทิร์นก่อนใช้ทั้งหมดเลยแล้วผู้ต่อสู้ถึงจะใช้ได้นะครับโอเคใช่ตามนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะคุณบอกให้ดูว่าถ้าเกิดอยู่ในเทิร์นของเราเนี่ยในเทิร์นของเรานะครับเทิร์นเฟสตรงนี้มันจะคือถูกดีโนดหรือก็คือจั่วหัวด้วยคำว่ายัวจุดๆเฟสหรือแอนนี่จุดๆเฟสนะครับในขณะถ้าเกิดเป็นเทิร์นเทิร์นของศัตรูมันจะจั่วหัวด้วยเอนิมี่จุดๆเฟสนะครับหรือแอนนี่จุดๆเฟสนะครับจะแยกประเทศเลยทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าแต่ละเฟสเนาะแต่ละเฟสหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นการที่ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของแอคทีฟเพลเยอร์เล่นทั้งหมดถูกไหมครับแล้วก็ตามด้วยคนที่ไม่ใช่เจ้าของเทิร์นเล่นทั้งหมดเขาก็เลยดีโนดลงมาตรงนี้ตรงข้างล่างว่ายกเว้นไฟท์อะบิลิตี้ครับผมเพราะไฟท์อะบิลิตี้เนี่ยเกิดขึ้นในคอมแบทเฟสแต่แทนที่ผู้เล่นจะตีฝั่งเดียวทั้งหมดเลยในไฟท์เฟสเนี่ยครับในคอมแบทเฟสเนี่ยไฟท์อะบิลิตี้เนี่ยจะถูกแยกโดยการสลับกันเรียกอะไรสลับกันเลือกคนละหนึ่งยูนิตเริ่มจากยูนิตแอคทีฟเพลเยอร์เจ้าของเทิร์นก่อนผมเลือกคุณเลือกนะครับจนกระทั่งหมดนะครับเฉพาะไฟเฟสนะแต่เฟสอื่นเนี่ยคุณใช้อะบิลิตี้ทั้งหมดของคุณเลยลูกเฟสคุณเลือกทั้งหมดของคุณก่อนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งค่อยทำอะไรก็ตามที่เขาทำได้ถ้ามีสิ่งที่ใช้ได้นะครับครับผมถ้ามีสิ่งที่ใช้ได้โอเคอย่างเช่นอะบิลิตี้ในการมูฟเหลืออะไรก็ตามที่ศัตรูใช้ในเทิร์นไหนก็ได้อันนี้เฟสอย่างนี้หรือชุดเฟสเหมือนกันนะครับฝั่งที่เป็นแอคทีฟเพลเยอร์ใช้ทั้งหมดก่อนเลยแต่ยกเว้นเฟสเดียวครับแต่ไว้นะครับคอมแบทเฟสคอร์เบตี้ที่ชื่อว่าไฟท์ใช้สลับกันเท่านั้นใช่ครับเฉพาะไฟท์เท่านั้นนะครับครับผมโอเคก็ง่ายๆว่าทุกอย่างอ่ะปกติเอเบลิตี้ใช้คนหนึ่งใช้ให้หมดอีกคนค่อยใช้แต่เฉพาะไฟท์เท่านั้นที่ผัดกันตีแค่นั้นแหละครับต่อไปครับเวลาเราเล่นในเฟสต่างๆเราจะใช้เอเบลิตี้เหล่านี้เวลาเล่นก็ไม่ต้องไปงงนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่ที่มูฟเมนต์เฟสคุณทำอะไรได้บ้างคุณทำนอร์มอลมูฟได้คุณรันได้คุณรีทรีทได้นะครับการน้อมมูฟคืออะไรการน้อมมูฟก็คือเอาง่ายๆพูดเป็นภาษาไทยเลยนะมูฟเมนต์เฟสแล้วอ่ะมึงเดินเราก็เดินโมเดลนะอ่ะแต่ถ้าคุณจะพูดเป็นภาษาเกมของ Age of Sigma นะผมบอกว่าผมประกาศใช้ ability normal move ครับผมได้แคลร์ friendly unit ที่ยังไม่ติดคอมแบทก็คือยูนิตตรงหน้านี้แล้วก็จะเดินตามค่ามูฟ characteristic ก็คือ4นิ้วตึงๆๆไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในคอมแบทได้นะครับจบก็หมายความว่าไม่สามารถจะเดินเข้าไปใน3นิ้วของศัตรูได้นั่นเองอันนี้เป็นคอมูฟแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าในเฟสนี้เขาจะใช้คออบิลิตี้อื่นๆไม่ได้อีกแล้วนะครับต่อไปผมจะวิ่งอีกกองนึงจะวิ่งนะครับผมก็เลือก1ยูนิตที่ไม่ได้ติดคอมแบทเห็นไหมครับแล้วก็ถอย1d6นะเรียกว่ารันโร
นะครับทอย 1d6 แล้วมันก็จะเดินได้ค่ามูฟของมันบวก 1d6 เช่นผมทอยได้3ปกติยูนิตผมเดินได้4ก็จะกลายเป็น7นิ้วแล้วก็เดินไปเลยแต่ไม่สามารถเดินเข้าไปในคอมแบทได้เห็นไหมครับและกดสังเกตว่าความแตกต่างระหว่างการมูฟกับรันก็คือในความสามารถรันมีคีย์เวิร์ดว่ารันด้วยซึ่งทำไมมันจะมีผลตอนโจมตีครับว่าถ้ารันไปแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับต่อไปครับต่อไปก็คือการรีทรีทก็คือการถอยครับให้เลือกยูนิตที่ติดคอมแบทอยู่นะครับมา1กองนะครับโดนตีฟรีเลย D3 มอทัลวูนนะครับแล้วจะเดินค่ามูฟเดินออกมาได้แต่ไม่สามารถจบตัวมูฟเมนต์ในคอมแบทเรนจ์ได้ก็หมายความว่าต้องเดินออกมาจากคอมแบทนั่นเองตรงนี้ผมขอดีหน่อยนิดนึงเนาะมาเผื่อผู้เล่นบางคนอ่านเลยความสำคัญตรงนี้ผมเพราะว่าคอมแบทเรนจ์มี2อย่าง Into Combat Rangeกับ True Combat Range นะครับที่ True Combat Range ส่วนใหญ่จะพูดถึงเวลาคุณมูฟจากนอก Combat คุณไม่สามารถมูฟเข้าไปข้างในได้นะครับแต่ก็ True เนี่ยหมายถึงเวลาคุณอยู่ใน Combat แล้วคุณเดินผ่านไปได้หรือในบางกรณีความสามารถจะให้คุณเดินจะไม่มีว่า in จะใช้คำว่า in full and true เลยนะครับก็คือเดินทะลุ Combat ได้นะเดินเข้าไปทะลุได้เลยอ่านดีๆแต่ก็ไม่ต้องงงนะครับสำหรับเพื่อนหน้าใหม่นะครับเดินปกติห้ามเดินเข้าไปใน Combat นะครับถ้า Retreat คือการเดินถอยออกมาจาก Combatเวลาจบมูฟแล้วจะต้องอยู่นอกคอมแบทไม่งั้นรีทีทไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องโดนตีฟรีด้วย 1d3 มอทัลวูนนะครับซึ่งน้อยมากซึ่งน้อยมากแล้วก็ดูดีๆว่ามันมีรีทีทอยู่นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ว่ายูนิตนี้ได้ทำอะบิลิตี้ที่มีคีย์เวิร์ดการรีทีทก็คือได้หนีมาแล้ว1ครั้งนะครับใช่ครับทีนี้เมื่อกี้มูฟเมนต์เฟสเมื่อกี้มูฟเมนต์เฟสแล้วต่อไปชูตติ้งเฟสอันนี้เป็นอะบิลิตี้ที่ง่ายที่สุดคืออะไรก็คือมึงยิงนะครับผมก็จะเลือกเฟลลี่ยูนิตที่ไม่เคยรันหรือรีทรีทเห็นไหมไอ้คำว่ารันหรือรีทรีทนี้ไม่ใช่ชื่อ ability นะครับคำว่ารันหรือรีทรีทนี้คือคีย์เวิร์ดของ ability ที่คุณใช้ตรงขอบด้านล่างตรงขอบด้านล่างนะครับซึ่งอันนี้โคตรดีเพราะจะได้รู้กันชัดๆไปเลยว่าสรุปกูทำได้หรือไม่ได้อีกอย่างนึงที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าและบาง ability ของบางเซ็กชันหรืออะไรพวกนี้ก็ตามนะครับบางทีมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้อยู่ด้วยใช่ซึ่งแปลว่าเมื่อใช้แล้วคุณจะบอกเฮ้ยฉันยังไม่ได้ใช้รีทรีทอะบิลิตี้ยังไม่ได้ยิงเลยแต่คุณใช้อะบิลิตี้ที่มีคีย์เวิร์ดรีทรีทไปแล้วนะครับเด็ดมากไม่ต้องเถียงกันอีกแล้วมีคีย์เวิร์ดหรือไม่รู้เรื่องกันไปเลยใช่ครับนะครับโอเคแล้วก็เลือกหนึ่งในมิยูนิตหรือมากกว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีเอฟเฟคที่เกิดขึ้นก็คือคุณทำการโจมตีแล้วก็ถือว่าคุณได้ทำการคอแอทแทคและชูตไปแล้วในเทิร์นนี้นะครับเมื่อจบชูตติ้งเฟสแล้วนะครับก็จะเป็นชาร์จเฟสอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่จบทุกครั้งที่คุณทำ ability ของคุณเสร็จแล้วคุณต้องไปถามเพื่อนด้วยว่าคุณมี ability อะไรจะใช้ไหมในชูตติ้งเฟสของผมใน movement เฟสของผมถ้าคุณนู้บอกไม่มีผ่านเลยก็ไปสู่เฟสต่อไปเลยก็คือชาร์จเฟสนะครับการชาร์จก็คือการชาร์จก็คือการที่ยูนิตของคุณเข้าไปในคอมพุ่งเข้าไปใน combat range ของศัตรูเฉพาะถ้าเป็นกรณีพื้นฐานนี่คือสถานการณ์เดียวเท่านั้นที่คุณจะเดินเข้าไปใน movement เฟสของไปใน combat range ของศัตรูได้นะครับ move into ครับเลือกเฟลลี่ยูนิตที่ไม่ได้ติดคอมแบทและไม่ได้รันและไม่ได้รีทรีททั้งหมดนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับยกเว้นนอตอินคอมแบทโทษนะฮะรันกับรีทรีทเป็นคีย์เวิร์ดถ้าไม่เคยใช้อะบิลิตี้ที่มีรันหรือรีทรีทเลยคุณจะสามารถประกาศชาร์จได้นะครับในการใช้ก็คือทอยชาร์จโล 2D6 มันจะเดินระยะ 2D6 นิ้วเข้าไปสามารถเดินทะลุคอมแบทเรนจ์ของเอนิมี่ยูนิตได้แต่จะต้องหยุดการเดินภายในครึ่งนิ้วของเอนิมี่ยูนิตที่มองเห็นนะครับครึ่งนิ้วของ enemy unit ที่มองเห็นแล้วก็จะถือว่ามันได้ทำการชาร์จไปแล้วนะครับดีโนทครับไม่ต้องประกาศว่ายูนิตไหนที่คุณจะชาร์จคุณแค่คอยชาร์จและถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าไปหายูนิตนั้นคุณต้องมูฟได้ตามจำนวน 2D6 ที่คุณทอยและไปหยุดในครึ่งนิ้วนะครับในครึ่งนิ้วเลยนะไม่ใช่1นิ้วหรือ within นะ within นะ within นะในครึ่งนิ้วของยูนิตที่คุณมองเห็นและอยู่ในระยะชาร์จคุณนะครับและที่สำคัญครับยูนิตที่ประกาศที่สามารถทำได้ยูนิตตัวนั้นนะครับจะถือว่าได้ความสามารถชาร์จเต็มไปด้วยใช่ครับซึ่งความสามารถนี้จะมีผลในตอนหลังนะครับครับจะไม่ดีนะครับถ้าคุณทำได้ตัวนั้นถือว่าชาร์จก็คือชาร์จเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเมื่อทำอย่างเงี้ยกับทุกๆตัวที่คุณอยากจะชาร์จนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บเมื่อคุณทำ ability ชาร์จทั้งหมดของคุณเสร็จแล้วในชาร์จเฟสเสร็จแล้วก็ถามว่าคุณมีอะไรจะใช้ใน my charge phase มั้ยเขาบอกไม่มีจบผ่านเมื่อชาร์จเสร็จแล้วก็ตีครับ combat phase นะครับ combat phase นะครับก็คือเจ้าของเธอนะครับจะประกาศใช้ fight ability แ
แต่อันนี้มีความพิเศษอย่างนึงก็คือดูที่ซ้ายบนครับมันเขียนว่า Any Combat Phase และมีความสามารถพิเศษของการไฟท์เท่านั้นก็คือจะสลับกันไฟท์คนละ1ยูนิตสลับไปสลับมานะครับโดยเริ่มจากเจ้าของเทิร์นก่อนนะครับ1เลือกเฟรลี่ยูนิตที่ติดคอมแบทหรือได้ชาร์จมาในเทิร์นนี้นะครับและใช้ความสามารถนี้1เลยก็คือการเดินไพอินเข้าไปซึ่งเดี๋ยวจะมีอธิบายเรื่องการเดินไพอินในอนาคตโอเคแล้วถ้าคุณทำสำเร็จแล้วศัตรูติดคอมแบทกับคุณมันจะมีความสามารถบางอย่างที่หนีเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้หนีมันก็จะถือว่าติดคอมแบทเงื่อนไขนี้ก็จะเดินต่อว่าคุณก็เลือกเลย1 enemy unit หรือมากกว่าเป็นเป้าหมายของการโจมตีและคุณก็โจมตีเลยครับนะฮะแล้วก็จะถือว่าคุณได้ใช้ core attack fight ไปแล้วกับยูนิตนี้ก็จะสลับไปหาผู้เล่นคนที่2ว่าคุณจะไฟท์มั้ยคุณก็บอกว่าไฟท์ก็เอาเนี่ยตีกลับหรือเอายูนิตอื่นพายเองแล้วตีกลับโดยที่ทำตามเงื่อนไขเดิมแล้วก็เป็นดักคุณกอนแล้วก็กลับมาหาผมอีกผมก็เลือกยูนิตนึงเป็นไปหาผมอีกคุณนุ๊กบอกหมดแล้วก็จบแล้วหันมาหาผมก็บอกผมยังเดินนี้ต่อไปไฟนี้ต่อไฟนี้ต่อไฟนี้ต่อนี้เป็นต้นนะครับและนี่ก็คือ combat phase เมื่อกี้เป็นการสรุปง่ายๆว่าพื้นฐานเวลาเล่นเป็นยังไงทีนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการเดินนะครับตอนที่เริ่มเดินเนี่ยความสามารถบางอย่างมันจะทำให้ยูนิตนั้นเคลื่อนที่ด้วยเป็นการมูฟด้วยเพราะฉะนั้นให้ดูที่คีย์เวิร์ดเป็นหลักนะครับเวลาคุณเดินคุณจะต้องเดินโมเดลทีละ1ตัวนะครับโดยที่คนที่เป็นเจ้าของโมเดลคอมมานเดอร์คนข้างนั้นจะเป็นคนเลือกเดินนะเวลาคุณเดินมันจะสามารถหมุนหรือเปลี่ยนทิศยังไงก็ได้ตามใจชอบไม่สามารถเดินมากกว่าค่ามูฟของตัวเองได้คืออย่างนี้ครับมันจะมีบางโมเดลที่มันไม่ได้กลมเนาะไม่ว่าเวลาเราบอกว่าพวกคุณเดินได้6ส่วนไม่ว่าส่วนไหนส่วนใดก็ตามของโมเดลนั้นจะต้องมูฟได้ไม่เกิน6ด้วยใช่ครับนะครับต้องระวังให้ดีบางทีมันยาวๆแล้วไปวางอย่างเงี้ยมันทำให้มันเกินระยะนิ้วไปก็เป็นไปได้นะครับต้องดูกันดีๆนะครับคุยกับเพื่อนให้ดีๆเวลามูฟยูนิตก็สามารถมูฟได้ตามจำนวนมูฟเมนต์ครับที่มันเขียนเอาไว้ในบริทีนั้นๆอย่างเช่นถ้าคุณใช้บริทีมูฟถูกไหมครับNormal move เบสิกชื่อ normal move นะครับคุณก็จะเดินตามความอะไรนะค่า m ค่า m ค่า movement ยูนิตนั้นอย่างเช่นในรูปเนี่ยครับเขาใช้หนูในการเดินหนูเดินได้6เขาก็เดินให้ดูว่าคุณจะเดินท่าไหนก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือตัวเบสที่อยู่ไกลที่สุดนะครับจะ move ได้ไม่เกิน6ครับผมครับผมทีนี้ข้ามไม่ให้ส่วนใดเลยของโมเดลเลยทะลุโต๊ะออกไปนะครับห้ามไม่ให้ส่วนเดียวส่วนใดเลยของโมเดลเดินทะลุโต๊ะออกไปแล้วก็ห้ามไม่ให้ขยับทะลุโมเดลคนอื่นนะครับแล้วก็เฟรลี่ก็ไม่ได้นะนะครับเฟรลี่ก็ห้ามเดินนะครับอ๋อแล้วก็ห้ามหยุดมูฟโดยการเหยียบเบสกันเองใช่ครับหยุดมูฟเบสเกยกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะต้องลงที่พื้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปเจอพื้นผิวที่ไม่ได้เรียบไม่ได้เรียบคุณวางโมเดลนอนไม่ได้นะครับจะต้องเดินหยุดในจุดที่โมเดลสามารถยืนได้ด้วยนะครับทีนี้เราพูดถึงโมเดลเนาะถ้าโมเดลมีตัวเดียวไม่มีอะไรแต่ทีนี้ถ้าโมเดลเป็นกอนก็คือประกอบด้วยเราเรียกว่ายูนิตยูนิตคือโมเดลมากกว่า1ตัวขึ้นไป1หรือมากกว่าขึ้นไปรวมกันเป็น1กองนะครับเวลาเรามาโมเดลมันเป็นกองเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าโคเฮเรนซีหรือก็คือระยะห่างของโมเดลในยูนิตนะครับเวลาผมอธิบายเพื่อนๆฟังเนี่ยจะอธิบายง่ายๆว่าเวลาทหารมันออกรบเนี่ยมันออกรบกันมั่วโซ่ตุดุดเยอะแยะมากยูนิตจะต้องเกาะกันเป็นกองเท่านั้นถ้าวันใดก็ตามจังหวะไหนก็ตามที่ยูนิตนั้นมันมีตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกไปมันจะหายไปเลยนะครับเหมือนโดนสนามรบกลืนเหมือนโดนสมรภูมิกลืนไปเลยมันจะหายหลงเคลื่อนไปเลยนะครับกฎนี้ก็เหมือนกันอธิบายตรงส่วนนั้นเอาไว้นะครับว่าเวลาคุณเซตอัพโมเดลลงไปสนามรบหรือคุณจบการเดินมันจะต้องเดินเป็นกลุ่ม1ยูนิตจะต้องเดินเป็นกลุ่มเท่านั้นจะถือว่ากลุ่มนี้เรียกว่า coherent group นะครับยูนิตนะครับจะต้องอยู่ในระยะของระหว่างกันนะครับไอ้โมเดลต้องอยู่ในระยะระหว่างกันของยูนิตนั้นๆโดยมีระยะเนี่ยต้องอยู่ชิดกันอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณมีโมเดลตั้งแต่7ตัวขึ้นไปนะครับจะต้องอยู่ในระยะ1นิ้วของโมเดลที่อยู่ในยูนิตเดียวกัน2ตัวนะครับยิ่งกองใหญ่ต้องยิ่งแบบกอดแขนกันแน่นขึ้นนะครับไม่งั้นคุณจะเจอยืนจุงมือเรียง1ตัดสนามรบนะฮะครับผมสรุปง่ายๆก็คือทุกโมเดลจะต้องอยู่ห่างกันครึ่งนิ้วใน1ยูนิตและถ้ามี7ตัวขึ้นไปหรือมากกว่าจะต้องอยู่ใกล้2ตัวขึ้นไปไม่เกินครึ่งนิ้วนะครับ
Okay. แล้วถ้า7ตัวขึ้นไปก็เนี่ย2ตัว2ตัวขึ้นไปนี่ถ้าเกิดคุณกระทำการมูฟไม่ว่ามูฟนะใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่สามารถทำให้ยูนิตของคุณอยู่ในระยะนั้นได้คุณไม่ต้องมูฟครับคือจะเดินไม่ได้ใช่ครับจะถือว่าเดินไม่ได้ยูนิตต้องไปเป็นโคเรนเท่านั้นนะครับถูกต้องครับโอเคการเดินข้ามเทเรนครับถ้าเป็นเทเรนที่อยู่1นิ้วหรือต่ำกว่าคุณเดินข้ามได้เลยเหมือนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนคุณแค่กระโดดข้ามนะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลที่สูงกว่า1นิ้วคุณจะต้องวัดตอนมันขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็วัดตอนมันปีนลงมาด้วยวัดตอนขึ้นนะครับวัดตอนนี้นะครับวัดตอนลงด้วยใช่ครับวัดเหมือนเราปีนจริงๆเลยครับใช่ครับคุณก็จะสามารถปีนได้นะครับการกระโดดนะครับคือถ้าเกิดตอนลงครับตอนลงลงได้เลยไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อลงแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นเลยห้ามขยับต่อมันก็ทำให้เวลาคุณขึ้นเดินแล้วลงใช่ไหมครับง่ายขึ้นแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนที่บอกก็คือเมื่อลงมาแล้วคุณจะไม่ได้ขยับต่อดังนั้นถ้าเป็นกองจำนวนเยอะๆหรืออะไรก็ยากนิดนึงก็ง่ายๆอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันวิ่งไกลมากบางทีมันปีนขึ้นแล้วมันยอมที่จะปีนลงเพื่อจะเดินต่อเพราะว่าถ้าคุณปีนขึ้นไปแล้วคุณตกลงมาเลยเนี่ยปุ๊บลงมาเลยเนี่ยมันจะหยุดการเดินแค่นั้นนะครับต่อมาไพอินครับเมื่อกี้เราอธิบายเรื่องการไพอินไปแล้วว่าเมื่อคุณประกาศใช้ไฟท์อบิลิตี้มันจะทำการไพอินใช่ไหมครับการไพอินนั้นคือการเลือกเอนิมี่ยูนิตที่ยูนิตของคุณติดคอมแบทด้วยนะครับเป็นเป้าหมายของการไพอินและโมเดลในยูนิตของคุณจะเดินได้3นิ้วนะครับผ่านในระยะของคอมแบทเลนส์ศัตรูได้ตามใจชอบแต่มันจะต้องจบ ระยะเดิมหรือใกล้ขึ้นกับยูนิตเป้าหมายเปลี่ยนจากอีดิชั่นที่แล้วนะครับอีดิชั่นที่แล้วบอกว่าคุณจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ขึ้นนะครับหรืออยู่ระยะเดิมกับโมเดลที่ศัตรูที่ใกล้ที่สุดแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นเลือกเป้าหมายเองเลยใช่ครับคุณเลือกเลยว่ามอลูมันตุ้มมันอยู่อย่างเงี้ยคุณบอกผมจะพายอินไปหากองนี้คุณก็3นิ้วไปหากองนี้ให้ระยะเท่าเดิมหรือใกล้ขึ้นก็จะถือว่าไพ่อินได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกเลยว่าเกมเปลี่ยนนะครับเกมเปลี่ยนมากๆสำหรับพวกยูนิตที่เจนจัดเรื่องปิ้งย่างการเข้าคอมแบทมากๆนะครับเพราะมันจะเปลี่ยนเป้าระหว่างโจมตีนะครับทำให้สนุกยิ่งขึ้นจริงๆผมชอบนะทีนี้ถ้ายูนิตไม่ได้ติดคอมแบทนะก็คืออะไรก็คือชาร์จมาแล้วกองนั้นหายไปแล้วชาร์จสำเร็จแต่กองนั้นมันรีแอคชั่นหายไปหรือเกิดเหตุการณ์ตายหรืออะไรก็ตามที่ทำใหมันไม่ได้ติดคอมแบทแล้วก็คือไม่มีศัตรูใน3นิ้วแล้วแต่ชาร์จมายังทำการไพอินได้นะครับชาร์จมาตรงนี้หมายถึงตัวที่ชาร์จสำเร็จนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดชาร์จเหมือนกันที่บอกที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับจะสับต่อให้คุณไม่อยู่ในคอมแบทแล้วในตอนที่คุณเลือกมันก็คือแต่คุณมีชาร์จตรงนี้อยู่นะครับคุณสามารถใช้อบิลิตี้ไพอินได้และถ้าเกิดคุณไพอินแล้วดันลากเข้าไปในระยะศัตรูได้สำเร็จก็จะตีได้ถูกต้องครับครับเพราะว่าระยะตีของเกมนี้ตอนนี้ง่ายขึ้นมากนั่นก็คือไม่มีระยะอาวุธแล้วอะไรอยู่ใน3นิ้วตีได้หมดเลยทุกโมเดลที่อยู่ใน3นิ้วนะครับผมทุกโมเดลที่อยู่ใน3นิ้วนะครับสามารถตีได้ทั้งสิ้นทีนี้ flying ครับการบินครับระหว่างที่ยูนิต move มันจะไม่สนโมเดลตัวอื่นเลยมันจะบินข้ามไปเลยไม่สนเทอร์เรนฟีเจอร์ไม่สนคอมแบทเลนด้วยแต่มันจะจบ move ในคอมแบทไม่ได้นะครับยกเว้นกฎมันจะเขียนว่าบินเข้าคอมแบทได้นะครับและเวลามันบินมันจะไม่สนแนวตั้งก็หมายความว่ามันสามารถบินทะลุตึกได้เลยเมื่อกี้เหมือนที่เราพูดไว้ถ้าเกิดมันสูงเกิน1นิ้วต้องปีนขึ้นต้องปีนขึ้นแล้วโดดลงแล้วหยุดหรือปีนขึ้นแล้วเดินลงแล้วเดินต่อนะครับแต่ถ้าเป็นบินมันข้ามไปเลยมันบินไปเลยครับวัดตรงๆแล้วก็บินข้ามไปอย่างนี้เลยแล้วก็พิเศษอย่างนึงเมื่อกี้เหมือนที่คุณกรบอกก็คือไม่สนคอมแบทเลนส์ไม่สนคอมแบทเลนส์เรายืนอยู่ตรงนี้ปกติถ้าเกิดเราจะเข้าไปเราต้องอ้อมฟลายบินข้ามหัวสตูที่กำลังตีกับเพื่อนเลยแต่หยุดในคอมแบทเลนไม่ได้ครับถูกต้องครับนะฮะซึ่งทำให้คนที่เล่นฟลายนั้นเล่นเกมได้สะดวกขึ้นมากๆนะครับในดิชั่นนี้นะฮะอันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเวลาคุณขยับโมเดลที่มันฟลายได้นะครับให้ขยับเป็นแนวนอนไปทางไหนก็ได้นะครับไม่ต้องสนโมเดลที่ขวางทางไม่ต้องสนเทเลนใดๆที่ขวางทางคุณสามารถวางมันตรงไหนก็ได้แต่จบมูฟเมนต์ในคอมแบทเลนไม่ได้เท่านั้นนะครับที่น่าสนครับเขาดีโน้ตอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องคือบางโมเดลเนี่ยดูยังไงก็บินไม่ได้แต่ให้เขาบอกให้มันเป็นฟลายเสมือนหนึ่งว่ามันอาจจะเด้งดึงครับมันมีมะเขือเทศตัวหนึ่งครับครับ
หมายเลขหนึ่งหนึ่งลืมอาจจะกระโดดฮอปติ้งแบบโคตรสูงซะจนมีค่าเหมือนมันบินได้ใช่ครับในสถานการณ์สมรภูมินี้นะครับถูกต้องครับก็คือเจ้ามะเขือเทศยักษ์มันเนี่ยผมรู้เลยว่ามันพูดตัวไหนดังนั้นดูที่คีย์เวิร์ดนะครับดูที่คีย์เวิร์ดครับอย่าไปดูที่ตัวโมเดลอย่างเดียวมันกระโดดดึงๆเหมือนบินได้นะครับคุณคุยการโจมตีครับผมการโจมตีจะเกิดขึ้น2ช่วงหลักๆก็คือ1 shooting phase แล้วก็ combat phase เรามาดูถึง shooting phase กันก่อน shooting phase ง่ายๆเลยก็คือเลือกอาวุธที่จะยิงดูระยะของอาวุธแล้วก็ดูศัตรูที่อยู่ในระยะว่ายิงกองไหนได้บ้างแล้วคุณก็ประกาศเลยว่าคุณจะยิงกองนี้โดยปกติแล้วถ้าคุณติด combat คุณจะยิงไม่ได้แต่ถ้าปืนบางชนิดมันมีเขียนว่ายิง in combat ได้มันจะยิงศัตรูที่ติด combat ด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ปืนนะฮะแต่ถ้าโดยปกติแล้วติดคอมแบทยิงไม่ได้ถ้ายิงได้ต้องไม่ติดคอมแบทและต้องอยู่ในระยะคุณก็หยิบเต่าขึ้นมาเท่าจำนวนตัวที่ยิงถึงเลยวัดตัวต่อตัวเลยนะครับเช่นปืนอาวุธนี้อาจจะยิงสมมติ12นิ้วคุณก็จะต้องวัดเลยว่า12นิ้วเนี่ยกี่ตัวยิงถึงแล้วก็หยิบเต่าขึ้นมาสมมติยิงถึงแค่8จาก10ตัวคุณก็เอา8เนี่ยคูณสมมติ1ลูกขึ้นมา8ลูกแล้วก็ถอยยิงถอย2ฮิตถอย2วูนศัตรูโดนเท่าไหร่ถอยเซฟทอยเซฟเสร็จก็เดเมจโดนเท่าไหร่ก็จบแล้วก็เลือกกองต่อไปนะครับชูตติ้งเฟสไม่เหมือนไฟไม่เหมือนคอมแบทเฟสนะชูตติ้งเฟสนี่ฝั่งผมยิงทั้งหมดก่อนนะครับแล้วจึงถามว่าตอนชูตติ้งเฟสของผมมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็จบผ่านทีนี้เป็นคอมแบทเฟสคอมแบทเฟสจะแตกต่างออกไปเลยก็คือลักษณะเดียวกันใน3นิ้วเลือกเป้าหมายก่อนว่าตัวนี้จะตีตัวนี้ตัวนี้จะตีกองนี้ตัวนี้จะตีกองนี้แยกให้ชัดเจนเสร็จปุ๊บแยกเต๋าเลยแล้วก็ประกาศบอกว่าอ่ะผมจะรีโซฟกองนี้ก่อนนะผมก็ทอยตีเสร็จก็ทอยทูวูนทูวูนเสร็จก็บอกว่าเข้าไปกี่ลูกเลนดิ้งเท่าไหร่เขาก็อ่ะเขาทอยเซฟเซฟไม่ได้ก็โดนดาเมจไปเสร็จแล้วก็รีโซฟกองต่อไปที่ตีอีกกองนึงที่อยู่ข้างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นสำคัญนะครับvisibility หรือความการมองเห็นสำคัญมากเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณกรจะตีใส่ตัวผมที่อยู่หลังกำแพงและไม่มีรูเลยตีไม่ได้นะครับตีไม่ได้นะครับสำคัญนะครับเหมือนชีวิตจริงอะครับยิงไม่โดนยิงไม่ได้ถ้ามองไม่เห็นตีไม่ได้ถ้ามองไม่เห็นนะครับยกเว้นบางยูนิตยกเว้นไอ้บ้าบางตัวใช่นะครับโอเคทีนี้ทั้งหมดที่เขาเขียนอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมอธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นวิดีโอว่าการโจมตีนั้นทำอย่างไรบ้างก็คือ1ทอยทูฮิตให้โรให้โดนก่อนถ้าเอา6ถือว่าเป็นคริติคอลซึ่งถ้ามีความสามารถมันก็จะเกิดขึ้นว่ากันไปต่อไปพอโดนกี่ลูกก็มาทอยทูวูนว่าเข้ากี่ลูกพอทอยทูวูนเสร็จก็บอกศัตรูให้เซฟเซฟก็จะทอยเซฟว่าเข้าเท่าไหร่ผลการทอยเซฟเขาจะโดนหักด้วยค่าเต๋าเรนค่าเรนที่อยู่บนสแตทของอาวุธนะครับเรนลบ1ลบ2ก็บอกเข้าไปเขาทอยเท่าไหร่ก็บอกแล้วผมก็บอกเลยว่าเขาโดนกี่ดาเมจโมเดลถ้าเฮลท์หมดมันก็จะตายยกออกไปนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของ modifier ก็คือการปรับหน้าเต๋าขึ้นลงใช่ครับซึ่งจะมีผลกับการทอยแค่3รูปแบบเท่านั้นก็คือ1 hit roll ตีโดนหรือไม่โจมตีโดนหรือไม่ wound roll โจมตีแล้วเข้าหรือไม่และการทอย save roll ซึ่งไม่ว่าจะมี modifier มาจากทางไหนก็ตามกี่ครั้งก็ตามhit roll wound roll save roll จะบวก1หรือลบ1เท่านั้นเมื่อสุดท้ายยกเว้นแค่เงื่อนไขเดียวก็คือ save roll ถ้า save roll โดนติดลบไปเรื่อยๆมันจะติดลบไปได้เลยไม่จำกัดถูกต้องครับนะครับแค่นั้นถ้าเกิดบวก save ป้องกันได้อย่างเช่นของหมูอุปกรณ์เมื่อกี้จาก4ก็เราได้บวก save จาก cover เป็น3แล้วอยู่ๆมี buff or all defense จะไม่เป็น2แล้วและทั้งหมดที่เราพูดถึงบวกหรือลบเนี่ยหลังจากเอาโมดิฟายทั้งหมดมารวมกันคือยังไงช่วงเราบอกว่าแอทแทคโลเนาะแอทแทคโลบวก1ศัตรูบอกเราลบ2แล้วเราบอกว่าเราบวกไปอีก3ดังนั้นเมื่อหักลบทั้งหมดแล้วเราอยู่ที่บวก2แต่แม็กซิมัมได้แค่บวก1เพราะจะบวกแค่1ครับไม่ว่าจะทบกี่ทบจะบวกกี่บวกจะลบกี่ลบก็ตามถ้าเป็นฮิตโรวูนโรเซฟโรจะบวกแค่1หรือลบแค่1ถูกต้องครับยกเว้นเงื่อนไขเดียวคือเซฟโรลบไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะโจมตีแรงมากๆถึงขั้นไม่สามารถป้องกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการ modifier นะฮะต่อไป mortal damage คำศัพท์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปกติชาว Warhammer จะรู้จักกันในคำว่า mortal wound แต่ได้เปลี่ยนให้เป็นแบบแผนมากขึ้นด้วยการใช้คำว่า mortal damage ก็คือเป็น damage ประเภท mortal damage mortal damage นี้จะไม่สามารถเซฟได้เลยนะครับและ damage นี้จะไปอยู่ใน damage pool ทันทีหลังจากที่
กำเนิดผลของมันออกมามันจะข้ามขั้นตอนการเซฟไปเลยซึ่งมันเป็นการอธิบายที่ไม่เหมือนกับเอดิชั่นก่อนๆที่บอกว่าห้ามคอยเซฟแต่มันก็จะทำให้เกิดคำถามแล้วถ้าอย่างนี้แล้วถ้าอย่างนั้นล่ะอันนี้แม่งตัดตรงนั้นออกไปเลยนะครับใช่ครับก็คือการข้ามไปอยู่ในแดเมจพูลไปเลยนั่นเองถูกต้องครับนะครับก็หมายถึงว่าข้ามขั้นตอนการเซฟทุกรูปแบบอย่างแท้จริงนั่นเองใช่นะฮะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของการทำ fast dice rolling ครับ fast dice rolling นั้นเป็นการรวมเต๋ามาทอยรวดเดียวคือปกติแล้วกฎการเล่นเนี่ยมันจะออกแบบเขียนกฎมาเสมือนการเราทอยทีละลูกโจมตี5ทีก็ทอยทีละลูกทีละลูกทีละลูกนั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเซฟนั่นนี่นู่นใช่ไหมครับแต่การฟาสต์ไดซ์คือสมมติคุณยิงทั้งหมด20ตัวคุณหยิบมาเลยเต๋า20ลูกแล้วคุณทอยโค้บเดียวไปเลยอันนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็เข้าใจง่ายๆเนาะโอเคต่อไปนะครับต่อ damage sequence ครับหลังจากที่เราโจมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ damage มากองนึงใช่ไหมครับกับเป้าหมายใช่ไหมเราก็จะเอา damage เหล่านี้ของยูนิตหนึ่งเนี่ยนะมารีโซฟก่อนมาค่อยๆทำหนึ่งเลยก็คือใน damage pool ทั้งหมดเนี่ยถ้ากองนั้นมีความสามารถหวาดเซฟมันจะเริ่มการทอยหวาดเซฟก็คือการปัด damage ออกซึ่งการหวาดเซฟคืออะไรการหวาดเซฟเนี่ยเป็น passive ability เลยครับที่จะอยู่ในตัวดัลสโปรของโมเดลเลยมันจะเขียนอยู่ข้างใต้ตรงคีย์เวิร์ดเลยว่าหวาด5บวกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งไอ้สิ่งนี้มันจะทำงานต่อเมื่อเกิด damage pool ขึ้นมาหลังจากที่เราทอยเซฟไม่ผ่านไปแล้ว damage pool ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันก็จะมาทอยปัด damage ออกเพราะมันเก่งมากมันแข็งมากหนังมันเหนียวมากมันสามารถสลัด damage ที่โดนแล้วเซฟไม่ผ่านออกได้สักยันคุ้มภัยออกมันเหนียวนะฮะมันคือมันเหมือนยันอะหวาดเซฟเหมือนยันนะครับทอยเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นทอยผ่านไปเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นสมมติเหลือมาแค่5นั่นก็คือ damage ที่จะเข้ามาจริงๆขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการ allocate damage หรือการเอา damage มาค่าโมเดลในยูนิตนั่นเองนะครับซึ่งเราดู damage ก่อนว่ามันเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกไว้แล้วว่าเหลือ5ใช่ไหมครับเจ้าของโมเดลเนี่ยก็จะดูเลยว่าในยูนิตนั้นน่ะจะเอาตัวไหนตายเพื่อจะหักหัวไปเรื่อยๆเช่นสมมติตัวละ2วูนหยิบไปเลย2ตัวตายก็หายไปแล้ว2ใส่เหลือ1วูนนี้จะอยู่บนตัวยูนิตและเมื่อเกิดดาเมจในอนาคตมันก็จะถูกหักลบโมเดลตายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่การวางดาเมจไว้ที่โมเดลอีกแล้วนะครับแล้วถ้าโมเดลทั้งหมดในยูนิตนั้นถูกยกออกไปแล้วก็จะถือว่ายูนิตนั้นถูก destroy หรือถูกทำลายนั่นเองนะครับโอเคและดาเมจที่ยังเหลืออยู่ก็จะหายไปเลยนะครับโอเคและนี่ก็คือจบเรื่องDestroy unit นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบถังแล้วกันนะแบบถังการโจมตีนะครับว่าเริ่มจากการโจมตีก่อนทอยว่าทิศสำเร็จหรือไม่ถ้าสำเร็จก็ลงมาทอยชูวูนว่าสำเร็จหรือไม่ก็ลงมาซึ่งถ้า2ขั้นตอนนี้ทอยไม่สำเร็จตรงใดตรงหนึ่งจะถือว่า attack fail เสานั้นจะหายไปเลยนะครับเมื่อสำเร็จปุ๊บลงมาปุ๊บก็ให้ทอยเซฟค่าทอยเซฟจะโดนหักลบด้วยค่าเรนนะว่าเจาะเกราะเท่าไหร่ทอยสำเร็จถ้าทอยสำเร็จเต่านั้นก็จะหายไปเลยถ้าทอยไม่สำเร็จก็จะมารวมอยู่ใน damage pool ซึ่ง mortal damage ที่เกิดขึ้นมันจะข้ามมาตรงนี้เลยมันจะไม่ต้องทอยเซฟที่อยู่ข้างบนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็มาถึงฝั่งผู้โดนโจมตีเขาก็จะเอา damage pool เนี่ยมาแล้วทอยหวานเซฟปัดมันออกไปอีกเหลือเท่าไหร่ก็จะมาเอาโมเดลตายไปตามนั้นเหลือเท่าไหร่ก็จะเอาเต่า damage วางไว้ที่ยูนิตเป็นการจบการ attack ทั้งแบบ shootingและแบบ close combat ครับครับผมง่ายที่สุดจริงๆมันคือเหมือนเดิมเลยจำเอาไว้นะครับทั้งหมดนี่นะครับ1 always fail one always fail นะครับทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็น mortal to hit low to wound low save low ทั้งหมด always เจอที่ไหนแต่ six ไม่ always pass นะครับใช่ครับเพราะว่าในกรณีของการ save นั้นบางทีมันหักลบลงไปจนถึงขั้นว่าแม้แต่ถอยได้6ก็ไม่ผ่านเช่นกันเช่นรถถังตกใส่หนูเป็นต้นนะฮะอ่ะนี่ครับตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างการโจมตีซึ่งเมื่อกี้เราได้อธิบายไปค่อนข้างมากแล้วนะครับว่า1 True Hit นะอย่างเช่นกองเนี้ยเขาบอกว่า True Hit เห็นไหมว่าแฮมเมอร์ของ Stormcast เนี่ยมันฮิตที่3บวกทอยเต๋ามาทั้งหมด8ลูกพลาดไป3ลูกจึงหยิบออกไปเหลือ5ลูกทอย2วูน2วูนของ Stormcast Sentinel Warhammer อยู่ที่3บวกทอยได้3บวกกี่ลูกก็เก็บไว้2ลูกที่ทอยไม่ผ่านก็เอาออกไป3ลูกที่เหลือก็บอกค่าเรนไปซึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวเราย้อนขึ้นไปดูแฮมเมอร์มีเรน1ก็หมายความว่าทอยเซฟได้เท่าไหร่จะบวกเพิ่มไปอีกจะลบไปอีก1นะครับเพราะฉะนั้นหนูทอยได้แค่ลูกเดียว
นะครับเพราะว่าอะไรหนูเซฟ4บวกเพราะว่าหนูมันเซฟ4บวกนะครับเซฟไม่ผ่านไป2ลูกเห็นไหมฮะก็เลยโดนวอร์แฮมเมอร์ไปดอกละ1ดาเมจจึงมีดาเมจฟูลอยู่บนตัวหนู2และหนูนี้ตายหรือยังถ้ายังไม่ตายดาเมจ2นี้ก็จะวางไว้บนตัวยูนิตของหนูนะครับและทีนี้เมื่อกี้นะครับที่ให้ดูก็คือฟาสต์ไนโตรด้วยเพราะยูนิตเมื่อกี้4ตัวโปรไฟล์เดียวกันทีนี้ยูนิตที่5ไอ้โมเดลที่5โมเดลที่5โปรไฟล์แยกกันโมเดลทำการคอยแยกในรูปนี้ก็คือ Stormcast Sentinel ที่อยู่ทางขวาล่างซึ่งตัวนี้ถืออาวุธพิเศษมาเรียกว่า Grand Hammer นะครับค้อนใหญ่นะทีนี้ค้อนใหญ่นี้นะครับมันมีความสามารถพิเศษเรียกว่า Critical Mortal มาด้วยก็หมายความว่าถ้าทอย2 hit ออกบวกมันจะกลายเป็น Mortal Wound เลยออก6นะครับถ้าทอย2 hit ออก6มันจะกลายเป็น Mortal Wound เลยซึ่งอีริกเนี่ยทอย attack 2ทีเห็นมั้ยครับตามค่า attack ของ Grand Hammerลูกหนึ่งออก6แปลว่ามันข้ามไปเป็นมอร์ทัลวูนมอร์ทัลดาเมจเลยส่วนอีกลูกหนึ่งได้3นะครับก็คือผ่านทีนี้เขาจะต้องทอย2วูนก็คือ2บวกปรากฏว่าเขาทอยได้4ก็จึงเป็นการทอยสำเร็จด้วยเช่นกันแปลว่าเขาทอยแบบเซฟได้1ลูกทอยแบบเซฟไม่ได้ไปอีก1ลูกนะครับทีนี้ก็บอกศัตรูไปว่าเลนลบ1นะนะครับซึ่งหนูเนี่ยมันทอยเซฟที่4บวกใช่ไหมครับมันทอยได้แค่3โดนเลนลบไป1ก็คือไม่ผ่านนั่นเองดาเมจจากคราวที่แล้วที่มันคาอยู่2บวกกับ2ที่เซฟไม่ผ่านบวกกับ2ที่เป็นมอร์ทัลดาเมจด้วยจึงทำให้บนคลอหลอดตอนนี้มีดาเมจพูดถึง6นะครับพอมี6เข้าตัวมาแล้วเนี่ยหนูเนี่ยมันจะทอยหวาดเซฟนะครับก็คือเอา6ลูกเนี่ยมาทอยปรากฏว่ามันหวาดเซฟออกมาได้2ลูกได้ที่6นะครับมันมีความสามารถหวาดเซฟ6บวกนะครับทอยได้2ลูกจึงทำให้ดาเมจเข้าไปแค่4เท่านั้นใช่ครับโอเคซึ่งพอมันเกิดสิ่งเหล่านี้ก็ทำแปลว่าหนูตอนนี้มันจะดาเมจแล้วทำให้ความสามารถแพสซีฟของมันตื่นขึ้นมันจะตีเพิ่มเป็น8ทีนี่นั่นเองนะครับสเปเชียลรูแล้วครับต่อไปเป็นเรื่องของสเปเชียลรูนะครับซึ่งก็คือ Strike First กับ Strike Last นะครับถ้ามียูนิตที่มีความสามารถคีย์เวิร์ด Strike First ในคอมแบทตอนเริ่มเฟสคอมแบทนะครับมันจะถูกเลือกก่อนนะครับก่อนยูนิตอื่นๆที่ไม่มีความสามารถ Strike First ก็หมายความว่ามันตีก่อนนั่นเองนะฮะเวลามี Fight Ability เนี่ยจะต้องเลือกมันก่อนนะครับซึ่งเมื่อเลือกครับก็เคยเลือกสลับกันเลยถ้าเกิดผมมีคุณกรณีผมมีก็จะคุณกรเลือกตีส่วนนี้ Strike First Strike First Strike First หมดแล้วผมยังมีอยู่ผมก็ตีอีกใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ธรรมดานะครับก็คือตีเข้าไปแต่ทีนี้ก็มีคีย์เวิร์ดเพิ่มอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดตีก่อนก็มีตีหลังก็มีใช่ครับถ้ามันอืดอาดมากๆจะต้องเลือกยูนิตที่ไม่มีคำว่า Strike Last ตีก่อนผมไม่มี Strike Last 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 หมดแล้วยังไม่หมดหมดแล้วพอหมดทั้งคู่จึงเลือกเอา Strike Last มาตีใช่ครับนะครับแล้วก็ง่ายๆเรามี3สเต็ปเนาะครับ Strike First ก่อนไม่มีคีย์เวิร์ดเลยและมี Strike Last นะครับเลือกสลับกันตีนะฮะต่อไปเป็นความสามารถ Weapon Ability ตรงนี้สนุกมากนะครับฟังดีๆนะครับเริ่มจาก Anti X บวก1 Ren นะครับก็หมายความว่าถ้ามันเขียนแอนตี้อะไรก็ตามเช่นแอนตี้อินแฟนทรีทหารราบถ้าตียูนิตไหนที่มีคีย์เวิร์ดอินแฟนทรีมันจะได้เลนบวกหนึ่งถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปชาร์จนอกจากนั้นครับครับมันมีไหมครับแอนตี้ชาร์จเช่นโดนชาร์จเข้ามานะครับถ้าศัตรูมีคีย์เวิร์ดชาร์จติดอยู่กับตัวมันหรือว่าโดนชาร์จในเทอร์นนี้ก็อาจจะมีเลนบวกหนึ่งด้วยยกตัวอย่างเช่นเหลาที่ปักกับพื้นรอการชาร์จของม้าถ้ามีอะไรชาร์จใส่มันก็จะมีเลนเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถูกต้องครับคีย์เวิร์ดต่อมาชาร์จครับบวก1ดาเมจอาวุธนะครับถ้ามันได้ชาร์จในเทิร์นนี้มันจะบวก1ดาเมจดื้อๆเลยใช่ครับต่อไปความสามารถชื่อคอมแพเนียนครับปกติถ้ามีความสามารถใดๆจากเฟรนลี่ยูนิตที่มาเอฟเฟคค่าแอทแทคในการแอทแทคนั้นนะครับจะไม่มีผลกับมันยกเว้นบางอย่างที่ระบุไว้ว่ามีผลกับคอมแพเนียนคอมแพเนียนคือไม่ใช่ตัวฮีโร่ไม่ใช่ตัวยูนิตเองไม่ใช่ตัวโมเดลเองโทษแต่เป็นสัตว์ขี่เป็นม้าเป็นมังกรเป็นอะไรก็ตามที่มันขี่มาด้วยไม่ใช่ตัวมันนะครับเน้นนะครับผลเฉพาะเฟรลี่เอฟเฟกต์นะครับครับผมซึ่งแปลว่าถ้าเปิดตัวมีลบหนึ่งตัวฮิตหรืออะไรก็ตามมันลบด้วยลบด้วยแต่ถ้าระบุหนึ่งตัวฮิตที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้ระบุว่าคอมเพนเนียนเราได้เราไม่ได้ผลนะครับใช่ครับแต่ตรงนี้เฉพาะแอตแทคเลอร์ที่สิบ
ไม่รวม ability นะครับที่แยกกันค่าทูฮิตค่าทูวูนอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับการแอตแทคนะครับคอมเพเนนต์จะไม่ได้ผลเลยของที่มาจากเฟรนลี่แต่ถ้าศัตรูยังมีผลนะโอเคต่อไปคริตทูฮิตนะครับคำว่าคริติคอลฮิตหมายถึงการทอยเต๋าทูฮิตได้6นะครับซึ่งถ้ามีคริตทูฮิตแบบนี้เวลาทอยได้คริตมันจะแตกออกมาเป็น2ลูกทำให้ทอยได้ทูวูน2ทีเสมือนจับเรายิงไป1ลูกแต่ว่าเท่ากับสกอร์2ฮิตมันแตกโล่ออกมานะครับโอเคต่อไปคริตออโต้วูนอันนี้ดีมากก็คือถ้าทอยทูฮิตได้6มันออโต้ไม่ต้องทอยวูนเลยข้ามไปเซฟข้ามไปเซฟได้เลยนะครับต่อไปคริตมอร์ทัลอันนี้โหดสุดยิ่งกว่าเดิมนะครับก็คือถ้าทอยทูฮิตได้6มันเดเมจนั้นจะกลายเป็นมอร์ทัลวูนวิ่งเข้าเดเมจพูลไปเลยใช่ครับนะครับข้ามขั้นตอนการเซฟทั้งหมดไปเลยนะครับต่อไปชูตอินคอมแบทนะครับชูตอินคอมแบทก็คืออาวุธปืนนี้สามารถยิงได้แม้ผู้ยิงจะยังติดคอมแบทอยู่นะครับโอเคต่อไปความสามารถฮีลลิ่งความสามารถบางอย่างจะมีความสามารถประเภทฮีลก็คือฮีลยูนิตรักษายูนิตได้นะมันฮีลเท่าไหร่ก็ให้เอาตัวเลขนั้นน่ะลบออกไปจากแดเมจพูลที่อยู่บนยูนิตนั้นได้เลยเช่นเมื่อกี้เจ้าหนูมันมีแดเมจพูลอยู่เท่าไหร่4 4ให้ฮีลไป2ก็หายไป2เหลือ2เลยนะครับการฟื้นคืนชีพการเอาโมเดลกลับมาเข้ายูนิตนะครับความสามารถบางอย่างจะสามารถรีเทิร์นนำโมเดลที่ตายกลับมาคืนยูนิตหรือเติมโมเดลเพิ่มให้กับยูนิตให้เอาโมเดลที่เพิ่มมานั้นวางทีละตัวจะต้องเป็นโคเฮเรนซีก็คืออยู่ภายในครึ่งนิ้วของโมเดลอื่นๆในยูนิตตัวใดก็ได้แต่ถ้ายูนิตนั้นมี7ตัวหรือมากกว่าตัวที่วางลงไปจะต้องอยู่ในครึ่งนิ้วของโมเดล2ตัวนะครับและถ้าไม่ได้ติดคอมแบทห้ามวางไปให้ติดคอมแบทจะต้องแต่ถ้ายูนิตนั้นติดคอมแบทอยู่แล้วสามารถวางเข้าไปในคอมแบทได้เลยนะครับต่อไปโทเค็นโทเค็นนะครับไม่นับว่าเป็นโมเดลหรืออะไรก็ตามนะครับมันถูกเอาวางไว้เพื่อให้เห็นว่ามีเอฟเฟกต์บางอย่างอยู่ในยูนิตตัวนั้นนะครับโดยตัวของมันเองไม่จะไม่โดนเอฟเฟกต์หรือผลของพาสซีฟอิลิตี้ใดๆเลยก็ตามเหมือนมันไม่อยู่ตรงนั้นใช่ครับมันเป็นแค่มาร์เกอร์เฉยเตือนว่ามันมีสิ่งนี้มาร์กที่วางเพื่อทำสัญลักษณ์ว่ามี ability ประเภทนี้อยู่เท่านั้นเองนะครับแค่นั้นเลยโอเคไม่มีกฎข้อบังคับแต่บอกแค่ให้วางไว้ข้างๆนะครับเพราะมันไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการคอมแบทเลนไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ซีอะไรทั้งสิ้นอย่างเช่นเจ้ากริปโครที่อยู่ทางขวาเนี่ยมันเป็นโทเค็นมันไม่ใช่ยูนิตมันไม่มีผลเรื่องไลน์ออฟไซต์ศัตรูเล็งมาไม่โดนนะครับโอเคเป็นแค่มาร์เกอร์เตือนภัยเป็นแค่มาร์เกอร์เท่านั้นต่อไปการวางยูนิต ability ตอนช่วง deployment หรือว่าตอนช่วง movement phase หรือตอนช่วงใดๆก็ตามอาจจะมีการวางโมเดลเข้ามาในสนามรบนะครับคุณจะต้องวางโมเดลทุกตัวในยูนิตลงไปในสนามรบถ้าทำไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเช่นตรอกมันแคบเกินไปซอกตึกมันบางไปเลยนอกสนามโต๊ะหรืออะไรก็ตามจะไม่สามารถวางโมเดลทั้งยูนิตนั้นได้เลยนะครับยูนิตใดๆก็ตามที่ทำการเซตอัพนอกจาก deployment phase นะครับจะไม่สามารถ move ได้ในเชิงนั้นครับฟังให้ดีนะครับสำคัญนะครับเอาดิ ability บางอย่างทำให้เกิดความสามารถในการเซตอัพอย่างเช่นสองแซตสามารถเซตอัพยูนิตใน movement phase ได้นะครับเมื่อเซตอัพยูนิตนั้นแล้วนะครับถือว่ายูนิตนั้นไม่ได้เซตอัพใน deployment phaseนะครับทำให้เขาไม่สามารถเดินต่อได้เป็นเช่นก่อนเกมอะไรก็ตามนะครับจะไม่สามารถมูฟได้นะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ deployment phase อ่ะนะจะไม่สามารถมูฟได้ในเฟสนะใน movement phase ของเธอนั้นไม่ว่าจะดินลงมาขุดหลุมรูวาร์ปอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคอมโบบางคนที่เตรียมเอาไว้ที่จะลงมา9นิ้วแล้วเดินต่อเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะครับใช่ครับนะฮะกับยูนิตประเภท reserve unit นะครับความสามารถบางอย่างจะทำให้คุณสามารถเอายูนิตเนี่ยไปเซตอัพเอาไว้ในรีเซิร์ฟได้รีเซิร์ฟเนี่ยไม่ใช่บนโต๊ะไม่ใช่ในสนามรบแต่เป็นข้างๆโต๊ะอาจจะเป็นในรถเข็นอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกสนามรบนะครับเมื่อเริ่ม Battle Round ที่4ถ้ามีการใช้ Deploy Ability เอายูนิตเข้าไปอยู่ในรีเซิร์ฟนะครับแล้วใน Battle Round ที่4มันยังอยู่ในรีเซิร์ฟจะถือว่ามันถูกทำลายเฉพาะ Deploy Ability เท่านั้นนะครับเฉพาะ Deploy Ability เท่านั้นดี ability ที่มีเขียนคีย์เวิร์ด deploy ข้างล่างถ้าเป็นกรณีอื่นไม่เป็นไรนะครับใช่ครับโอเค replacement unit คือยูนิตที่มาแทนที่ความสามารถบางอย่างจะอนุญาตให้คุณนำ replacement unit เข้ามาในสนามรบได้
เวลาวางนะครับมันจะต้องมีวอลสโครประเภทเดียวกันอาวุธเดียวกันจำนวนโมเดลเท่ากันกับยูนิตที่ถูกเอามาแทนที่หรือมีเขียนหรือมีเขียนระบุไว้ว่าอาจจะลดลงครึ่งนึงอาจจะอะไรต่างๆซึ่งจะต้องทำตามกฎนั้นเป๊ะๆนะครับในกรณีที่ในยูนิตเดียวกันมีโมเดลหลายประเภทนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าโมเดลที่กลับมาเนี่ยเป็นตัวไหนบ้างในประเทศนั้นนอกจากนั้นดีเทสในยูนิตเนี่ยให้นับเสมือนว่าเป็นยูนิตใหม่เข้ามาในสนามดังนั้นอเบอร์ซี่หรือแล้วก็ตามที่เคยอยู่บนโมเดลตัวนั้นมาก่อนที่ใช้ไปอย่างเช่นว่าตลอดแบตเตอรี่เหลือยูนิตนั้นถือว่าหายไปไม่นับเป็นยูนิตใหม่เลยจะถือว่ามันไม่ใช่ยูนิตเดิมมันเป็นยูนิตใหม่ที่ก๊อปเหมือนเดิมมาเป๊ะๆหรืออาจจะโดนหักลบอะไรไปแต่พอลงมาปุ๊บคีย์เวิร์ดที่เคยแปะยูนิตแรกจะไม่มีในยูนิตหลังนะครับถูกต้องครับยูนิตถูกรีเพลซแทนที่ได้แค่ครั้งเดียวถูกต้องครับไอ้ยูนิตที่มาเป็น replacement จะไม่สามารถ trigger ให้เกิดการ replace อีกรอบได้นะครับอย่าง replace ทีเดียวตอนซ้ายนะครับสมมติยูนิตตัวนี้ชื่อ liberator ทั้งกองเนี่ยหายไปแล้วเราเอากลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วอยู่ๆกองนี้ตายอีกเราไม่สามารถ target กองเริ่มต้นที่เราพูดคุยได้แล้วว่าให้กลับมาเพราะมันโดน replace ไปแล้วรอบ replace ไปแล้วรอบนึงครับโอเคอันนี้เป็นกฎเรื่องความสามารถชื่อว่า guard the heroes ฮีโร่ทุกตัวที่ไม่ใช่มอนสเตอร์หรือวอร์แมชชีนจะมีความสามารถนี้ติดตัวอยู่เรียกว่า Guarded Hero ซึ่งเป็นแพสซีฟที่ติดอยู่ตลอดเวลาดูในกล่องนะครับซ้ายบนแพสซีฟติดตลอดนะครับ Guarded Hero นั้นถ้าฮีโร่อยู่ในระยะคอมแบทเรนจ์ของเฟรนลี่ยูนิตที่ไม่ใช่ฮีโร่ฟังให้ดีเฟรนลี่ยูนิตนะพูดเดี๋ยวมันเองนะที่ไม่ใช่ฮีโร่ด้วยที่ไม่ใช่ฮีโร่ด้วยนะจะลบ1 2ฮิตของชูตติ้งแอทแทคที่มาโจมตีฮีโร่นั้นนะครับแล้วถ้าฮีโร่เป็นอินเฟนทรีจะไม่สามารถถูกเลือกเป็นเป้าหมายของชูตติ้งแอทแทคของยูนิตที่อยู่ห่าง12นิ้วขึ้นไปได้ก็คือเพื่อนบังให้นั่นเองนะครับประมาณว่าแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มทีนี้มันจะอาจจะสับสนว่าใกล้ยูนิตนี้มากกว่าอะไรไม่มีผลนะครับถ้ามียูนิตอยู่ในระยะของคอมแบทเลนต่อให้มันยืนเดย์อยู่ข้างหน้าก็ไม่สามารถทาร์เก็ตมันได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในสกอร์นี้ต่อไปคือ random characteristics ก็หมายถึงเวลาเราไปดูวอลสโครลแล้วมันมีความสามารถที่เขียนเป็นลูกเต๋าเช่นโจมตี D6T อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาประกาศใช้ ability เช่นโจมตียิงหรือว่าอะไรก็ตามแล้วมันมีสเตตที่เป็นลูกเต๋าโผล่ขึ้นมาจะให้ทอยทุกครั้งที่คุณประกาศใช้ Attack Ability นั้นตามแต่ละโมเดลเลยครับยกตัวอย่างเช่นทั้งกองเนี่ยตี D3 คีย์หมดเลยใช่ครับเวลาประกาศใช้ Attack Ability ก็จะต้องหยิบ D6 มาต่อจำนวนตัวแล้วก็ generate hit ตรงนั้นเลยนะครับเช่นอาจจะออก1 5 2 4 3ก็นับแล้วมาทอยนั่นน่ะคือ Attack ของกองนี้นะครับdamage ก็เช่นกันสมมุติว่าตีไป3ตัว damage D3 หมดเลยก็ต้องหยิบมา3ลูกแล้ว generate D3 ขึ้นมาก่อนว่าตัวนี้อาจจะโดน2โดน1โดน3อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไป modifier order ครับอันนี้เป็นอะไรที่อยู่มาช้านานมากแล้วแต่อันนี้ก็เขียนให้ชัดเจนดีนะครับก็คือว่าเวลามันเกิดการบวกลบหลายๆอย่างมากๆนะครับจะให้เอาอันที่บอกดื้อๆว่าเปลี่ยนเป็นเลขอะไรมาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคูณหารตามด้วยการคูณหารตามด้วยการบวกลบนะครับคาแรคเตอร์ลิสติกใดๆก็ตามนะครับลดลงขั้นต่ำสุดได้แค่1จนเหลือแค่1ลดลงต่ำสุดนะเหลือแค่1ยกเว้นเลนที่สามารถเป็นศูนย์ได้ถ้ามีการหารให้ปัดลงนะครับโอเคเศษปัดลงเศษปัดลงอันนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดยิบย่อยของข้อโต้เถียงที่เกิดขึ้นได้บ่อยยูนิตใดๆก็ตามจะใช้ ability จะใช้ ability หรือถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายของ ability หรือมีส่วนองค์ประกอบใดๆของ ability จะต้องอยู่บนสนามรบนะครับยกเว้นมีการระบุว่าทำได้ในกรณีพิเศษไปครับถ้า effect บอกว่ายูนิตทำอะไรได้ต้องบอกอย่างนี้ถ้ามันมีคำว่าแคนหรือแคนนั่นแคนนี่คอมมานเดอร์เลือกได้นะครับว่าจะไม่ทำก็จะมีผลหรือไม่มีผลจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะถ้าแคนนะแต่ถ้ามันเขียนว่า must ที่แปลว่าต้องทำอันนี้คอมมานเดอร์เลือกไม่ได้มันจะเกิดขึ้นนะครับต่อให้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับจะถือว่า ability นั้นได้ถูกใช้ไปแล้วนะอันนี้เข้าใจดีๆนะ
ถ้าเกิดการแบบอยู่ดีจะต้องใช้จะต้องทำแล้วด้วยเกิดอะไรขึ้นมาหลังจากนั้นที่ทำไม่ได้เช่นโดนรีแอคชั่นอะไรก็ตามทำให้เกิดขึ้นไม่ได้จะถือว่าใช้ ability นั้นไปแล้วนะครับไม่สามารถประกาศใช้ ability เดิมกับยูนิตใหม่ได้นะโอเคนะครับต่อไปเมื่อมันบอกว่ายูนิตนี้หรือว่า this unit นะครับ this unit นะครับปรากฏนะครับให้ใช้ ability กันใดก็ตามที่บอกว่า this unit ให้ถือว่ายูนิตนั้นเป็นผู้ใช้ ability นะครับครับ unit ที่ใช้ ability คือ this unit ครับผมนะครับไม่ใช่ this unit อื่นนะครับโอเคถ้า ability มีผลกับ unit มากกว่า1นะ1 unit คนที่เป็นคนใช้ ability จะเลือกว่าจะเกิดขึ้นกับ unit ไหนใครก่อนนะครับต่อไปเมื่อมีการ random characteristic หรืออะไรก็ตามนะครับผมผู้เล่นคอยเต๋าให้แต่ละยูนิตที่เกิดผลเหล่านั้นขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่า3ยูนิตแล้วคอย3บวกแล้วคอยลูกเดียวแล้วกบของ3ยูนิตนะครับทีละยูนิตที่ทำให้เกิดผลถ้าเกิดว่าเป็น ability นะครับขอมาแต่ ability ที่ให้เลือกมากกว่า1ยูนิตนะครับคุณต้องเลือกแต่ละเท่าไหร่ห้ามเลือกยูนิตเดิมซ้ำกันคือเช่นมันบอกว่าให้เลือก3ยูนิตคุณไม่สามารถบอกได้ว่าทั้ง3เลือกอันนี้หมดเลยไม่ได้นะครับยกเว้นจะเขียนไว้ว่าทำได้นะโอเคต่อไป persisting effect เป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับมันเขียนอธิบายไว้ว่า ability ความสามารถบางอย่างมีเอฟเฟกต์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเช่นหวาด5บวกเพราะหวาด5บวกนั้นอย่างที่เราได้รู้กันเมื่อกี้ก็คือจะเกิดขึ้นตอนเกิดดาเมจโผล่ขึ้นนะครับแล้วมันจะทอยมาปัดดาเมจออกนะครับมันจะมีค่าเหมือนกับ passive ability ก็คือคงอยู่ตลอดไปนะครับต่อไป once per นะครับ once per แปลว่า1ครั้งต่อจุดๆเช่นonce per phase ทั้งเฟสเนี้ยใช้ได้ครั้งเดียว once per turn ทั้งเทิร์นเนี้ยไม่ว่าจะเฟสไหนใช้ได้ครั้งเดียวหรือ once per battle ทั้งเกมเนี่ยที่เล่นกันทั้งเกมวันเนี้ยใช้ได้ครั้งเดียวนะครับมันจะมีเงื่อนไขอย่างครับลองดูคีย์เวิร์ดนะครับ once per phase ไม่มีอะไรต่อนะครับกับ once per phase วงเล็บอาร์มี่ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่า once per phase เนี่ยถ้าคุณมียูนิตนี้นะครับที่มี ability นี้3ตัวเนาะทั้ง3ยูนิตนี้สามารถใช้บริตี้นี้ได้ในเฟสนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเสียง one surface army แปลว่าต่อให้คุณมี3ยูนิตที่มีความสามารถนี้ทัพของคุณนะครับสามารถเลือกใช้ได้แค่ยูนิตเดียวที่จะใช้ความสามารถนี้เช่นเดียวกับพวก one surface หรือ one surface battle อย่างเช่น one surface battle เนี่ยคุณมี3ยูนิตที่ใช้ความสามารถ one surface battle ได้คุณก็ใช้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเป็น one surface one surface battle แล้วเป็น army นะครับหรือก็คือ1ครั้งต่อ1เกมต่อกองทัพก็แปลว่าคุณใช้ยูนิตคุณต่อให้มีความสามารถ3ตัวหรือความสามารถนี้คุณใช้ได้แค่ยูนิตเดียวต่อทั้งเกมที่เหลืออยู่ทั้งเดียวต่อเกมวงเล็บตรงอาร์มี่เนี่ยนะครับเพื่อบอกว่าต่อให้คุณมีหลายตัวกองทัพคุณก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวทัพเนี้ยใช้ได้ครั้งเดียวจบไม่ว่าตัวไหนจะมีนะครับใช่ครับฝากกันนิดนึงนะครับต่อไปกฎที่มันขัดแย้งกันเองอย่างเช่นกฎที่บอกว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้เมื่อเจอกับกฎที่บอกว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แคนกับแคนนอตนะครับนะครับให้เอาแคนนอตเป็นหลักครับอย่างเช่นความสามารถผมบอกว่าผมสามารถเซตยูนิตลงในระยะ6นิ้วของคุณกรได้แต่ยูนิตของคุณกรนั้นบอกว่าห้ามเซตอัพยูนิตในระยะ12นิ้วนะครับแคนนอตของคุณกรนะครับมีผลนำแคนของผมซึ่งแปลว่าผมไม่สามารถเซตยูนิตในระยะ12นิ้วของคุณกรได้ทำไม่ได้ชนะทำได้นั่นเองครับถูกต้องครับถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของทำได้กับทำไม่ได้ให้ดูว่าอันไหนเกิดก่อนครับต่อไปลำดับของเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะครับเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นจากเจ้าของเทิร์นนะครับจะมีผลก่อนเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันของศัตรูเสมอนะและถ้าเกิดเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ของเราและของศัตรูเลยผู้เล่นที่เป็นเจ้าของเทิร์นนะครับเป็นผู้เลือกลำดับการเกิดว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังนะครับใช่ครับมีคำอธิบายทางขวานิดหน่อยนะครับถึงใครเป็นผู้ใช้ ability บางทีมันมีความสามารถที่อยู่ในคอที่ใครก็ใช้ได้บนแผ่น wall scroll นั้นผู้ที่ใช้มันคือยูนิตของ wall scroll นั้นๆอย่างเช่นความสามารถที่มาจากพวก enchantment
อาวุธหรืออะไรพวกนี้ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเวลาใช้ความสามารถเหล่านั้นนะครับให้ถือว่าเป็นยูนิตนั้นที่ใช้ความสามารถของเอนชานเมนที่อยู่บนตัวยูนิตนั้นเป็นต้นมันไปอยู่บนอะไรก็ตัวนั้นแหละใช้อยู่ใช่ครับถ้าไม่ได้ระบุเลยไม่ได้ปะไปบนอะไรเลยจะถือว่าคุณคอมมานเดอร์เป็นผู้ใช้ใช้นะครับและถ้าเกิดบอกว่าเพลเยอร์เป็นผู้ใช้ผู้เล่นที่เป็นคนใช้นั่นแหละครับคือคนใช้ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนรวมถึงผมงงแล้วเริ่มจะช็อกแล้วว่าอะไรมันหายไปวะอะไรใหญ่มากๆมันหายไปอย่างนึงใช่ไหมครับมอร์โรเฟสครับมอร์โรเฟสหายหรือครับใช่ครับ The Morrowfest is gone งั้นเรามาว่ากันตอนจบเกมกันดีกว่าจบเทิร์นกันดีกว่าจบเทิร์นนะครับเจ้าของเทิร์นใช้ทุก ability ของ end of your turn หรือ end of any turn อย่างไรก็ได้ตามใจชอบแล้วเมื่อใช้จนหมดแล้วผู้เล่นอีกคนหนึ่งถึงจะใช้ end of any turn หรือ end of enemy turn นะครับใช้ทั้งกระบี่ใช้ทั้งกระบี่นะครับ1ครับใช้ ability ครับ2ครับดูว่า objective ที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้ใครเป็นเจ้าของใครเป็นคอนโทรลและ3ดูว่า victory point ตอนนี้แต่ละคนเท่าไหร่แล้วพอเมื่อเริ่มราวหน้าเราจะดูว่าใครเป็นอันเดอร์ด็อกครับใครเป็นหมาครับนะครับเราพูดถึง objective objective ตรงนี้น่าสนใจมากมันมีสรุปอยู่ทางซ้ายสีแดงๆนะครับเราไปดูกันเลยนะฮะว่า objective นั้นจะมีลักษณะทรงกลมใหญ่40มิลลิเมตรแน่นอนว่านี่เป็นกฎพื้นฐานคุณจะไม่ทำตามนี้ก็ได้คุณจะเปลี่ยนให้มันเป็นองค์หญิงสักคนหนึ่งมังกรสักตัวหนึ่งหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบนี่นะครับเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยจะเป็น40มิลลิเมตรเนาะครับซึ่งตรงนี้คุณสามารถเดินผ่านได้ครับคุณสามารถไปนั่งบนมันได้ yeah. นะครับก็เป็นการจะไม่ง่ายขึ้นไปเลยนะครับไม่เป็นที่ทิ่มตูดโด่งมานะครับทีนี้เรื่องระยงระยะอะไรมันตัดออกไปหมดเลยมันกลายเป็นว่าถ้าอยู่ใน combat range จะถือว่าคุณแข่งกัน control objective นั้นทันทีครับต้องครับแล้ว combat range เท่าไหร่ครับ3นิ้วนะครับจำไว้ให้ดี Age of Sigma ตอนนี้สนใจระยะแค่เลขเดียวเท่านั้นคือ3นิ้วครับแต่มันเป็น illusion จริงครับผมนะฮะโอเคเวลาดูว่าใครเป็นผู้ควบคุม objective นั้นให้เอาปกติมันชื่อค่าอะไรนะ controlค่าคอนโทรลที่อยู่บนวอลสโกรของทุกโมเดลที่อยู่ตรงนั้นมานับเลยผมยกตัวอย่างให้ดูตอนไททานอลนะครับมีคอนโทรลสกอร์อยู่ที่2ต่อโมเดลและในระยะ3นิ้วของออบเจคทีฟหรือคอมแบทเรนจ์ตรงนี้มีโมเดลทั้งหมด3ตัวนะครับในขณะที่คุณกรครับมีปุ๊บปุ้ย1ตัวซึ่งมีค่าคอนโทรล5อยู่ในระยะคอมแบทเรนจ์ของอันนี้ดังนั้นมาอาจารย์ตอนจบเทิร์นเราจะมาดูกันว่าใครคอนโทรลฟังผมใน objective ระยะ combat range 3นิ้วนะครับมีปุ้มปุ้ย1ตัวมี5แต้มฟังผมในระยะ combat range 3นิ้วมี storm cast eternal ยูนิตเดียวนะครับแต่3โมเดลและโมเดลตัวนั้นมีค่า control 2ในตอนจบเทิร์นเวลาดูว่าใครของ objective เราดูกันที่ score รวมของ objective เราเรียกว่าcontrol score นะครับคุณกรมี control score เท่าไหร่ครับ5ครับผมมี6ครับแปลว่า storm cast เป็นผู้ยึดครอง objective นี้อยู่ครับถูกต้องครับแต่ control นะครับฟังดีนะครับ control นี่คือใช้ในโมเดลจะมี ability บางอย่างอย่างเช่นคนถือธงบอกว่าบวก1 to control score ไม่ได้แปลว่าผมบวก1ให้กับทุกตัวในเทิร์นเลยไม่ได้กลายว่า3คูณ3นะครับจะเป็นบวกบวก1บวกไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายนะครับถูกต้องครับดูให้ดีนะครับนี่สำคัญนะครับจะไปบวกที่ผลลัพธ์เรียกว่า contest score นะครับเมื่อเขายึดไปแล้วไม่ว่าเขาจะเดินออกไปไหนก็ตาม objective นี้จะถือว่าเขายังเป็นเจ้าของอยู่ยกเว้นแต่เมื่อผมเดินออกและคุณกรยังมี5ตัวนั้นอยู่และจบเทิร์นผมก็จะเปลี่ยนมือไปถึงเราจะเช็คทุกๆครั้งที่จบเทิร์นเท่านั้นนะครับครับผมนะฮะอีกนิดนึง objective marker นะครับกับการ control เนี่ยเช็คที่ตอนเริ่มเทิร์นหนึ่งไม่ต้องราวันตอนเริ่มไม่ต้องราวันและทุกทุกเอ็นออฟเทิร์นก็หมายความว่าตอนเราจัดสนามรบบางทีมันเราเริ่มเกมมาเราจะยึดครองออบเจคทีฟหรือเทอร์เรนฟีเจอร์ต่างๆอยู่แล้วมันจะต้องถ้าจะให้เล่นกันสนุกสนุกก็ปักธงเลยก็ได้นะครับนะฮะแล้วทุกครั้งที่จบเทิร์นก็มาดูว่าเจ้าของธงเปลี่ยนหรือไม่ใช่ครับแค่นั้นครับง่ายๆไม่มีอะไรมากครับผมเพื่อที่จะมาตัดสินกันตอนจบเกมว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับโอเคแล้วนี่คือสรุปเรื่องดื้อๆเลยนะทีนี้หลักการเดียวกันเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะมีเรื่องของการคุมเทอร์เรนด้วยเทอร์เรนฟีเจอร์ต่างๆนะครับมีเจ้าของด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่า1ยูนิตนะครับ
้ามันไปอยู่ก้ำกึ่งระหว่างออบเจกตีฟหลายๆอันหรือเทเลนหลายๆชิ้นคนที่เป็นเจ้าของยูนิตทั้งผมทั้งคุณนุจะต้องประกาศว่ายูนิตนี้จะยึดอันไหนอย่างเช่นผมมียูนิตนะครับ10โมเดลครับทั้ง10โมเดลเนี่ย3ตัวอยู่ในยูนิตนี้ออบเจกตีฟนี้และอีก5ตัวอยู่ในออบเจกตีฟนี้เวลาเราดูว่าผมคอนโทรลอันไหนเห็นต้องเลือกอันไหนหนูเท่านั้นนะครับโอเคเทเลนคอนโทรลนะครับเทเลนคอนโทรลเทเลนหรือว่าเขาเรียกฉากสนามว่าบางอย่างมีเอฟเฟกต์กับเราหรือมีผลใครยึดได้โบนัสถูกต้องครับเพราะใช้วิธีการเดียวกันเลยว่าใครดูแต่แตกต่างอย่างเดียวครับเทเลนคอนโทรลถ้าคุณไม่ยืนต่อมันกลับไปอยู่ในสภาพเป็นช่วงเหมือนเดิมครับผมคือคุณต้องไปยึดอันนั้นต้องไปยึดหอคอยนั้นต้องไปยึดบัลลังก์นั้นจริงๆนะครับแล้วก็1ยูนิตเหมือนที่คุณนุพูดเมื่อกี้ก็คือจะต้องเลือกว่าจะยึดออบเจคทีฟหรือเทเลนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นตอนจบเทิร์นนะครับโอเคแล้วก็จะจบแบทเทิลราวด์ครับทีนี้เมื่อจบแบทเทิลราวด์นะครับคนที่เป็นเจ้าของเทิร์นแอคทีฟเพลเยอร์ก็จะใช้ความสามารถ End of Battle Round Ability เมื่อใช้จนหมดแล้วก็จะให้ศัตรูถามว่ามี End of Battle Round Ability มั้ยครับแล้วก็เล่นของเขาก็จะเป็นการจบ1 Battle Round และนี่ก็คือ Warhammer Age of Sigmar 4 Edition ครับนะฮะก็เป็นอะไรที่ง่ายไม่ยากเลยนะทีนี้เพียงเท่านี้คุณกับเพื่อนๆก็จะสามารถเล่น Warhammer Age of Sigmar ระดับ Spearhead ได้แล้วนะครับถ้าคุณจะเล่นระดับ Match Play Battle Pack ของ Match Play จะมีสิ่งที่เรียกว่า Advanced Rule มาด้วยใช่ครับซึ่ง Advanced Rule นี้จะมีอะไรบ้างก็คือ1การออกคำสั่ง Command การเก็บ Command Point เทเรนมีความสามารถต่างๆมีแตกต่างกันมีการใช้เวทมนต์มีการใช้เวทมนต์มาแล้วมีการจัดทัพที่เป็นรูปแบบแผนมาตรฐานโลกมีตัวที่เป็น Command ก็คือแชมเปี้ยนของกองธงแล้วก็นักดนตรีไม่ว่าจะเป็นแต่เป็นกองเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดจะถูกย่อยลงมาเลย3อย่างนี้และการใช้ Battle Tactic ซึ่งก็คือการทำแต้มเพิ่มในการแข่งขันหรือการสู้แบบจัดแต้มนั่นเองครับนะฮะทีนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปดูกันทีละส่วนเลยเวลาเราเล่นนะครับนอกจากเขาเรียกอะไรความสามารถยูนิตแล้วบางทีเราก็ต้องมีทิศแทนเราเรียกว่าคอมมานด์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราใช้กันความสามารถของแม่ทัพใช่ครับทีนี้คอมมานด์เนี่ยเราจะใช้ ability ตอบอย่างนี้ที่เราจะพูดถึงได้นะครับโดยการสตึงคอมมานด์พอยต์หรือก็คือแต้มคอมมานด์แล้วทีนี้เราได้แต้มคอมมานด์มายังไงครับคุณกรทุกๆครั้งที่เริ่ม Battle Round นะครับหลังจากที่คุณได้ตัดสินว่าใครเป็น Underdog ไปแล้วทั้ง2ผู้เล่นจะได้เลยทันทีคนละ4 Command Point ครับถูกต้องครับแล้วถ้าใครก็ตามที่เป็น Underdog ก็คือทำแต้ม Victory Point ได้ต่ำกว่าอีกคนนึงจะได้เพิ่มอีก1 Command Point เป็น5 Command Point ทำให้เรา3มีเค้าเรียกอะไรคนที่แต้มอ่อนกว่านะครับมีโอกาสตีเกมคืนมีออปชั่นในการตีเกมขึ้นทีนี้ใช้ Command เนี่ยมันต่างกันยังไงคำตอบคือไม่ต่างจากการใช้ ability เลยเพียงแต่ ability ที่ใช้ command จะมีสัญลักษณ์ราคาของ command อยู่ทางขวานะครับด้านขวาบนเป็นราคาที่บอกว่าถ้าคุณจะใช้ ability ประเภทนี้นะครับจะต้องจ่าย command point ก็คือบนโต๊ะฝั่งคุณเนี่ยควรจะมีลูกเต๋าหรือเป็นลูกแก้วหรืออะไรก็ได้ที่บอกศัตรูฝั่งตรงข้ามให้รู้ว่ามันมีให้มันมีรู้ว่าคุณเหลือ command point เท่าไหร่จาก4จาก5เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อเราได้คอมมานด์จากตรงนี้แล้วนะครับครับผมถ้าเราไม่ใช้จนกระทั่งตอนจบแบทเทิลรัมเมื่อจบแบทเทิลรัมมันจะหายไปเลยครับรีเซ็ตเหลือ0แล้วเริ่มเทิร์นใหม่ก็จะเช็คว่าใครเป็นอันเดอร์ด็อกแบทเทิลรัมเริ่มแบทเทิลรัมใหม่จะเช็คว่าใครเป็นอันเดอร์ด็อกแล้วคนที่เป็นอันเดอร์ด็อกก็จะได้5คนธรรมดาก็จะได้4ถูกต้องครับนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทริคหรือคอมมานด์พอยต์ตรงนี้เราไปใช้อะไรได้บ้างโอเคงั้นเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับตอนช่วงฮีโร่เฟสครับดูซ้ายบนก่อนเวลาดู ability เดี๋ยวนี้ดูง่ายมากก็คือซ้ายบนใช้ตอนฮีโร่เฟสของใครก็ได้ราคา1 command point เจ้าของ active player ประกาศใช้ก่อนเมื่อเขาใช้จนหมดแล้วคุณของเขาจะประกาศใช้ได้นะครับก็คือการ rally ครับหรือเรียกว่าการระดมพลระดมพลนะครับแล้วแต่ถ้าเป็น vampire จะเรียกอย่างอื่นแล้วกันนะจง rise ปลุกขึ้นมาโอเคเวลา declare ให้ทำอย่างนี้เลือก1 Friendly Unit ที่ไม่ได้ติดคอมแบทอยู่นะครับทอย6 Rally Low ก็คือ 6D6 นะครับทุกครั้งที่ได้4บวกคุณจะได้1 Rally Point เช่นถ้า6ลูกคุณทอยได้4บวกมาเลยคุณจะได้เลย6 Rally Point แล้วเลือกทำสินต่างๆได้ดังต่อไปนี้ก็คือ1 Rally Point ฮีลได้1 Damage Point นะครับ1 Damage Pool นะ Damage Pool นะแล้วก็2นะครับเอาไปซื้อค่า Health
แล้วฟื้นคืนชีพให้โมเดลกลับมาในสนามได้เลยนะครับอย่างเช่นโมเดลเดทบางตัวนะครับอย่างเช่นสเกเลตันโอเคมีค่าเฮลท์แค่1แล้วคุณว่าคุณฟอยเรลลี่นะครับได้3แปลว่าคุณสามารถเอาไอ้ตัวเฮลท์1อ่ะกลับมา3ตัวกลับมาได้3ตัวแต่ในกรณีอย่างเช่นซอมแคสเราโมเดลตัวละ2วูนนะครับแล้วผมต้องการฟื้นคืนเนาะแล้วผมทอยได้3ผมสามารถฟื้นคืนได้แค่ตัวเดียวครับเพราะว่า2นี้เอามาฟื้นได้1ตัวส่วน1นี้เอาไปลดดาเมจพูลหรือถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรืออาจจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีดาเมจพูลเหลือต้องให้ได้เฮลเต็มของยูนิตนั้นนะครับสำคัญมากครับและที่สำคัญครับคุณสามารถใช้คอมบิเนชันไหนก็ได้สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เราต้องเลือกว่าถ้ามียูนิตที่มีวูนติดอยู่นะครับมีสร้างความเสียหายติดอยู่เราต้องดีลมันก่อนครับหรือเราจะชุบเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ยูนิตเป็นแต่กับคืออยู่ที่ปักอยู่แต่ยูนิตเลยซึ่งทำให้ความเข้าใจในการวางเขาของเกมสะดวกขึ้นมากๆนะครับต้องครับมาไปครับต่อ Enemy Hero Fate ก็คือ Hero Fate ของศัตรูนะครับเมื่อฝั่งเขาใช้ Ability ของเขาจนหมดแล้วตอนช่วง Hero Fate เราได้ใช้บ้างนะครับก็คือชื่อ Magical Intervention ให้เลือก Wizard หรือ Priest 1ตัวของเรานะครับแล้วมันจะสามารถใช้เวทหรือเพรนะครับเสมือนว่าได้เป็นฮีโร่เฟสของมันเลยนะแต่เวลาไล่หรือเวลาแชนติ้งค่าเต่าที่ถอยจะโดนลบหนึ่งใช่ครับก็คือไล่เวทสวนระหว่างฮีโร่เฟสของมันนั่นเองนะครับไม่น่ากลัวเกินนะครับครับเวลาเราเรียก manifestation เดี๋ยวพูดจะรู้คืออะไรเราสั่งให้เป็นเรียกในเกมศัตรูได้เลยโคตรแย่โคตรแย่นะครับต่อนะครับอันนี้น่าดำมันโอเคต่อไปครับ enemy movement phaseใช้ตอนมูฟเมนต์เฟสของศัตรูเมื่อเขาใช้ ability ช่วงมูฟเมนต์ของเขาจะหมดแล้วแล้วเขาถามว่ามีไหมครับผมบอกมีกูรีดีพลอยเว้ยหรือเรียกว่าการย้ายตำแหน่งนะครับก็คือเลือก1 enemy unit ที่ไม่โทษกลุ่มเลือก1 unit ของเราเองที่ไม่ได้ติดคอมแบทอยู่นะครับทุกโมเดลใน unit นั้นสามารถเดินได้ D6 แต่ไม่สามารถที่จะเดินผ่านหรือเฉียดหรือจบลงบนคอมแบทเรนจ์ของศัตรูได้นะครับและอย่าลืมการเดินทุกครั้งมันมีมูฟเห็นไหมจะมีกฎเรื่องคอนเทอร์เรนซีอยู่ด้วยก็หมายความว่าคุณจะต้องจบการเดินครึ่งนิ้วของโมเดล1ตัวในยูนิตหรือถ้ายูนิตคุณมี7ตัวหรือมากกว่าจะต้องจบใกล้2ตัวครับต่อมาครับต่อไปรีแอคชั่นเมื่อคุณประกาศรันของเรานะเธอเรานะมูเมนต์เฟสของเรานะเราใช้ ability run เราประกาศรีแอคชั่นให้ add a double add a doublenะครับจะใช้ตอนเราประกาศรันให้ยูนิตของเราเองไม่ต้องทอยรันโรครับจะบวกไปเลย6นิ้วดื้อนะครับก็คือสั่งวิ่ง6นิ้วด้วยการจ่าย1คอมมานด์พอยต์นั่นเองต้องมาเสี่ยงดวงใช่ครับผมว่าเพื่อนๆที่ดูวิดีโอมาตอนนี้น่าจะเข้าใจเรื่องการใช้ ability กันมากแล้วทำให้เราเข้าใจกฎลำดับการเล่นเอจซิกมาได้อย่างง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียวทุกอย่างบอกชัดเจนตอนไหนได้ครับมันเจ๋งตรงที่มันบอกว่ามันใช้ตอนไหนได้บ้างเนี่ยแหละต่อครับShooting Phase Command ครับถ้าไล่1ใช้ตอน Enemy Shooting Phase ของเขาค่า Command Point ค่าอาโทษค่า Command Point 1นะครับ Declare ยังไงเลือกยูนิตของเรา1ตัวที่ไม่ได้ติด Combat อยู่นะครับแล้วยิงสวนมันครับใช่ครับยิงสวนมันเลยครับแต่ไม่ใช่ยิงสวนยูนิตไหนก็ได้จะต้องเป็นยูนิตที่อยู่ใกล้ที่สุดที่มองเห็นและโดนลบ1ทุนฮิตโลทั้งหมดครับนะครับดังนั้นการเดินมาหน้าดุมๆเพื่อเตรียมชาร์จครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นทํานะครับคุณฟังดีๆนะต่อให้คุณไม่ยิงแต่เมื่ออยู่ในชูตติ้งเฟสของคุณผมที่เป็นศัตรูก็สามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับถูกต้องครับคุณเดินทะเลทะล่าเข้ามาเนี่ยผมยิงสวนในเทิร์นคุณเลยนะครับอาจจะพลุนก่อนได้ช้าแต่ก็อย่าลืมว่าเขาก็จะเสียไป1คอมมานด์พอยต์เช่นกันนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจะวิ่งเข้าไปเนี่ยก็มันยิงมาก่อนแล้วนะเขาเรียก covering fire ครับต่อไปครับชาร์จเฟสใช้ตอนชาร์จเฟสศัตรูครับกูชาร์จสวนเลยเคาน์เตอร์ชาร์จครับเลือก1เฟรนลี่ยูนิตของเราที่ไม่ได้ติดคอมแบทแล้วทอยชาร์จเลยเหมือนเป็นชาร์จเฟสของคุณนะครับต่อไปเมื่อคุณประกาศใช้ชาร์จนะครับเมื่อคุณประกาศใช้ชาร์จ ability ก็คือ ability ใดก็ตามที่มีคำว่าชาร์จอยู่ให้ประกาศจ่าย1แล้วใช้ forward to victory นะครับเมื่อคุณประกาศใช้ชาร์จ ability แต่ได้รีโลการชาร์จโลนั้นนะครับสำคัญนะครับฟังให้ดีนะครับคุณไม่ได้ทอยชาร์จก่อนแล้วคุณแค่รีโลนะครับครับคุณจะชาร์จคุณประกาศใช้และการชาร์จนั้นจะรีโลได้
อย่างที่คุณนุพูดนะครับก็คือว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก่อนการทอยชาร์จนะครับเพราะว่ารีแอคชั่นจะเกิดขึ้นแล้วผมก็จะถามว่าคุณมีรีแอคชั่นไหมถ้าไม่มีผมมีอีกไหมแล้วเมื่อครบแล้วจึงเกิดแอคชั่นนั้นขึ้นเข้าใจไหมประกาศชาร์จก่อนรีแอคชั่นเสียบรีแอคชั่นมีไหมเสียบรีแอคชั่นมีไหมเสียบหมดแล้วค่อยทอยชาร์จนะครับใช้ตอนคุณประกาศแอทแทกนะครับชื่อ all out attackไม่ว่าจะเป็นทั้งชูตติ้งหรือคอมแบทก็ตามนะครับเลือกยูนิตที่กำลังโจมตีอยู่บวก1ฮิตโลเข้าไปเลยนะและคอมพาเนียนได้ผลด้วยนะครับต่อไปฝั ่งโจมตีแล้วอีกฝั่งนึงก็ต้องเมื่อศัตรูประกาศโจมตีคุณสามารถรีแอคชั่นงั้นกู all out defense ตามมึงรับมึงนะครับด้วยการเลือกยูนิตที่ถูกเป็นเป้าหมายของการโจมตีแล้วบวก1เซฟโลให้ทั้งยูนิตนั้นไปเลยต่อไปเขาก็ถูกจบเทิร์นครับเมื่อจบเทิร์นนะครับตอนจบของเทิร์นไหนก็ได้ของใครก็ได้นะครับคุณสามารถประกาศ power true นะ power true ก็คือเลือก friendly unit ที่ชาร์จไปในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็เลือก enemy unit ที่ติด combat อยู่เป็นเป้าหมายนะเป้าหมายจะต้องมีค่า health น้อยกว่ากองของคุณไม่ใช่ damage pool นะค่าเฮลนะเอาง่ายๆสมมติว่าคุณมียูนิตม้าเนาะเฮล3แล้วผมมียูนิตธรรมดาเฮลออกเวลาคุณถึงจะประกาศใช้มันได้ถ้าเกิดไป3-3เท่ากันคนเพิ่งทะลุผ่านไม่ได้มันเหมือนกับการเอารถม้าชะลองข่าวคุณต้องหนักกว่าถึงจะทำได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูนิตที่เป็นเป้าหมายซึ่งมันมีค่าเฮลต่ำกว่าคุณเนี่ยนะครับจะโดน D3 mortal damageและยูนิตที่ใช้ความสามารถนี้สามารถเดินเข้าค่าคาแรคเตอริสติกนะและสามารถตัดทะลุผ่านและจบมูฟเมนต์ในคอมแบทเลนของEnemy ยูนิตนั้นได้ด้วยอย่างนี้ครับอยู่ในคอมแบทเลนของยูนิตที่มันติดคอมแบทตั้งแต่ตอนแรกแต่ไม่สามารถอยู่ในคอมแบทเลนของยูนิตอื่นที่ไม่อยู่ได้และมันก็ไม่จำเป็นว่าตอนเสร็จแล้วต้องจบมูฟในคอมแบทเลนโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าที่เป็นภาษาไทยก็คือกำลังตีกันอยู่แต่จบเทิร์นแล้วทะลวงประกาศทะลวงต่อไปอีกนะจ่าย1คอมมานด์พอยต์ค่าเฮลของเราต้องมากกว่าเขาเหมือนเราใช้กำลังบี้เขาตอนจบเทิร์นอ่ะรถม้าขยี้ค่ะบี้เข้าไปจบเทิร์นจะโดนเลย1 D3 ดาเมจแล้วเดินได้ด้วยใช่ครับนะครับเดินไปอยู่แต่จะต้องยังอยู่ในคอมแบทเลนของยูนิตเดิมแล้วก็ห้ามไปอยู่ในคอมแบทเลนของยูนิตอื่นใช่ครับนะครับหรือตอนจบไม่ต้องอยู่ในคอมแบทเลยก็ได้ทะลวงพุ่งออกไปเลยก็ได้นะครับจะเป็นเรื่องของเทเรนครับก็คือฉากสนามรบต่างๆนะครับจะเดิมมาดีไฟคำนิดนึงมันจะมีคำว่า Holy on a terrain feature บนเทเรนเบททั้งหมดของเราเนี่ยอยู่ในระยะของเทเรนนั้นทั้งหมดเลยห้ามเลยออกมาจากเทเรนห้ามเลยออกมาเลยไม่แต่นิดเดียวจะถือว่า holy on a terrain feature เช่นเป็นภูเขา1ลูกมีขอบเขตชัดเจนเห็นเป็นกรอบเลยเบททั้งหมดของยูนิตเราอยู่บนภูเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะถือว่า holy on a terrain feature นะครับ visible behind terrain featureก็คืออยู่หลังเทเรนนะครับเขาจะดูว่ายูนิตนี้ทั้งหมดอยู่หลังเทเรนหรือเปล่าโดยการดูที่โมเดลเรานะครับที่เราเล็งแล้วมองมายังโมเดลศัตรูไม่สามารถลากไปหาโมเดลศัตรูโดยไม่ข้ามเทเรนเลยจะถือว่าอยู่ behind a terrain feature ก็คืออยู่ด้านหลังเทเรนนะครับถ้าอยู่ในคอมแบทเลนมันไม่สนเรื่อง behind terrain feature แล้วนะครับโอเคงั้นเราเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะครับเทเรนแต่ละอย่างมีความสามารถแตกต่างกันจริงๆแค่ดูก็รู้แล้วแหละนะ1ให้ cover ลบ1ฮิตโรของการโจมตีที่เข้ามาโจมตียูนิตที่อยู่ด้านหลังหรือ holy บนเทเรนฟีเจอร์นี้ยกเว้นจะโดนชาร์จมาหรือตัวที่ยิงมีฟลายไม่ใช่ยกเว้นจะเป็นตัวที่ชาร์จมายกเว้นมันจะโดนชาร์จหรือมีฟลายที่ชาร์จเอาใหม่ความสามารถแรกนะครับ cover นะครับลบ1ฮิตโรให้กับการโจมตีที่มา target unit ที่อยู่ด้านหลังหรือ holy on terrain feature นะครับยกเว้นว่ายูนิตที่มาโจมตีนั่นน่ะมันจะชาร์จเข้ามาหรือยูนิตที่โจมตีนั่นน่ะมี fly keyword นะครับใช่ครับ impossibleก็คือไม่สามารถเดินข้ามได้เลยไม่สามารถวางโมเดลบนเทเรนนั้นได้เลยไม่สามารถจบมูฟเมนต์บนเทเรนฟีเจอร์นั้นได้เลยห้ามผ่านนั่นเองใช่ครับ off clearing ไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายของชูตติ้งได้ถ้ามันอยู่ behind หรือ holy on terrain feature ยกเว้นมันจะมีฟลาย
นะครับยกเว้นเสมอนะครับมีฟลายตัวไหนมีฟลายตัวบินเทียบเลยไม่ตัวไหนตัวที่เป็นตัวเล็งหรือตัวที่ตัวที่มีฟลายเล็งกินได้โอเคนะครับถ้ามีฟลายมันจะมองข้ามออฟสเกลลิ่งได้นะครับต่อมา Race of Power สถานที่พลังสถานที่พลังฮีโร่ที่อยู่ใน3ในของเทอร์เรนฟีเจอร์นี้จะมีความสามารถ Activate Place of Power ก็คือเหมือนกับปลุกพลังของสถานที่ขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเริ่มต้นเทิร์นไหนก็ได้ฮีโร่สามารถประกาศใช้ Activate Place of Powerเลือกฮีโร่เฟรนลี่1ตัวใน3นิ้วของเทอร์เรนที่มีคีย์เวิร์ด Place of Power คอยเต๋า1ลูกถ้าเสือกออก1มันจะโดน D3 Mortal Damage ใส่ฮีโร่ตัวนั้นและถ้าออก2ฮีโร่ที่เป็นวิสัชหรือพรีสจะบวก1 Casting Roll หรือ Chanting Roll ในเทิร์นนี้ถ้าฮีโร่ไม่ใช่วิสัชหรือพรีสจะสามารถใช้ความสามารถ Unbind หรือ Banish Manifestation ในเทิร์นนี้ได้เสมือนว่าเขาเป็นวิสัชระดับ1พูดง่ายๆก็คือบวกหนึ่งไล่เวทเลยครับผมหรือว่าเป็นหรือว่าเจ้ายีนายเวทสามารถใช้พลังยืมพลังสถานที่มาปัดป้องเวทได้ต่อไป unstable ก็หมายถึงว่าโมเดลสามารถเดินข้ามได้แต่หยุดบนเทอร์เรนนั้นไม่ได้ใช่ครับนะครับเดินข้ามได้แต่หยุดบนส่วนที่สูงหนึ่งนิ้วเกินหนึ่งนิ้วไม่ได้บนเทอร์เรนนี้นะครับเพราะมันโยกเยกมันไม่คงที่นะครับขนาดเทอร์เรนอันไหนเรียก small อันไหนเรียก medium อันไหนเรียก large ถ้ามันอยู่ใน7คูณ7นิ้วถือว่าเล็ก small ถ้าอยู่ใน7คูณ12นิ้วถือว่า medium นะครับถ้าใหญ่เกิน7ถึง12นิ้ว7คูณ12นิ้วเรียกว่า large นะครับถ้าเราดูทางขวาตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าทุกเทอร์เรนฟีเจอร์ใน Age of Sigma จะเป็นหนึ่งในประเภทนี้เท่านั้นนะฮะก็คือความประเภทเทอร์เรนแรกนะครับเรียกว่า obstacles ก็คือดูที่ ability นะครับจะมีความสามารถ cover และ unstable ก็คือถ้าคุณอยู่ด้านหลังเทอร์เรนนี้ลาก line of sight มาชนเทอร์เรนตลอดเลยกว่าจะถึงคุณได้คุณจะได้ใครที่โจมตีคุณจะโดนลบ1 to shoot to hit นะครับแล้ว unstable คุณไม่สามารถขึ้นไปหยุดยืนอยู่บนส่วนใดของเทอร์เรนฟีเจอร์นี้ได้ที่สูงเกิน1นิ้วนะครับต่อไป Upscaling Terrain มีความสามารถ cover เหมือนเมื่อกี้ก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ด้านหลังหรือ Holy on นะครับจะโดนลบ1 to hit เวลาใครโจมตีมามี Upscaling อะไรก็ตามที่อยู่บนหรืออยู่ด้านหลังจะไม่สามารถถูกตกเป็นเป้าหมายของ Shooting ได้และ Unstable ไม่สามารถเดินขึ้นไปได้ยกเว้นว่าเทอร์เรนจะอยู่ต่ำกว่า1นิ้วนะครับต่อไป Area Terrain เหมือนเดิมเลยภูเขาให้ cover แค่นั้นนะ Place of Power ก็คือมีทั้ง cover ทั้ง Place of Power และ Unstable นะครับก็เข้าใจโคตรง่ายเลยนะ เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ Faction Terrain นะครับก็คือเทอร์เรนประจำเผ่า เทอร์เรนประจำเผ่าเช่น Predator Court มี Channel Throne นะครับ เวลาปกติมันก็คือพร็อพชิ้นหนึ่งแต่ถ้าเวลาอยู่ในชาร์จเฟสหรือคอมแบทเฟสมันจะสามารถชาร์จเข้าไปได้ด้วยนะโดยที่คุณจะจบชาร์จมูฟครึ่งนิ้วเหมือนปกติเลยทำเหมือนมันเป็นยูนิตเลยเลือกโจมตีใส่มันได้ด้วยนะครับแล้วมันก็พังได้ด้วยและถ้าเดเมจถึงมันจะถูกทำลายยกไปจากสนามเลยนะครับอันนี้ดีมากๆทีนี้การชาร์จยูนิตที่ขึ้นไปยืนอยู่บนเทเลนนะในกรณีที่มันไม่ใช่อันสเตเบิลนะครับในกรณีบางกรณีมันไม่สามารถที่จะเดินโมเดลเข้าไปอยู่ในระยะชาร์จได้เช่นมันไปอยู่บนยอดคอยยอดหอคอยลิมิตต้นไม่สามารถที่จะหยุดกลางหอคอยได้อย่างนี้นะครับให้ถือว่าระยะคอมบิทตอนคือชาร์จเข้าไประยะครึ่งนิ้วเขาสองเทอร์เรนแล้วก็ถือว่ามูฟเป็นคอมแบทได้เลยใช่ครับให้ชาร์จเข้าไปใส่เทอร์เรนฟีเจอร์ที่มันอยู่โฮลี่ออนเทอร์เรนฟีเจอร์นั้นแทนนะครับแล้วก็จะเหมือนว่าทั้งสองนั้นอยู่ในคอมแบทกันแล้วนะจ๊ะครับโอเคครับแล้วมาถึงเฟสต่อแล้วมาถึงสิ่งต่อไปที่เราต้องพูดถึงกันก็คือการร่ายเวทนั่นเองซึ่งสรุปง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นจอมเวทใดก็ตามใน Warhammer Age of Sigmar เผ่าใดก็ตามจะมี2รูปแบบก็คือวิสาชกับพรีสต์นะครับวิสาชจะร่ายเวทเรียกว่า spells พรีสต์จะสวดมนต์เรียกว่า prayers P R A Y E R S นะครับซึ่งมันจะเป็น ability อีกแล้วทุกอย่างในเกมนี้เป็น ability หมดนะครับซึ่งเราจะดูว่าแต่ละตัวนี้ลายเวทได้กี่เวทสวดมนต์ได้กี่บทนะครับดูที่ power level ถูกต้องนะครับ power level นั้นจะอยู่ในวงเล็บหลังจากคำคีย์เวิร์ดของมันนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่น
ในตัวอย่างนี้บอกว่าเป็นวิสาทเลเวล2เป็นวิสาทพาวเวอร์เลเวล2นะครับหรือว่าแปลว่ามันจะทำการร่ายเวทสเปลสวดมนต์เพรย์หรือ banish กำจัดเวทออกไปได้เท่านั้นครั้งนะครับในเฟสนั้นนะซึ่งคุณจะยำมันยังไงก็ได้มันจะมีจอมมหาเวทโคตรบ้าบอคอแตกตัวใหญ่มหาการที่คุณสามารถจะไล่กี่เวท banish กี่เวทก็ได้ตามตัวเลขนั้นๆนะครับเช่นวิสาท power level 2อาจจะทำ2สเปลหรืออาจจะทำ1สเปล1 banish หรืออาจจะทำ2 banish อย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ครับโอเคทีนี้การร่ายเวทนั้นง่ายมากดูที่ ability ใช่ครับและทำการ casting roll ด้วย2 d6 ถ้ามันไม่เท่ากับหรือมากกว่า casting valueก็จะไล่เวทนั้นไม่สำเร็จแล้วก็จะไม่เกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นเลยถ้ามันโลทอยออกมาซวยออก 1-1 จะถือว่าเป็นการมิสคาสไม่เพียงแต่เวทจะล้มเหลวเท่านั้นคุณจะยังโดนธาตุไฟเข้าแทรกวาร์ปตีหัวแตกโดนไป D3 mortal damage อีกด้วยแล้วคุณก็จะไล่เวทในเชิญนั้นไม่ได้อีกเลยและคุณก็จะน็อกไปเลยใช่ครับนะฮะถ้าคุณสามารถไล่เวททอยเต๋า 2d6 เท่ากับหรือมากกว่าค่าคาสติ้งวาลูของสเปลได้คุณก็จะไปสู่สเต็ปต่อไปก็คือรีแอคชั่นนะครับว่าคุณจะทำอะไรไหมคุณจะทำอะไรไหมนะครับถ้าสเปลนั้นไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าอันบาวน์ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะถือว่าร่ายสำเร็จแล้วเกิดเอฟเฟกต์เหล่านั้นขึ้นใช่ครับนะอันนี้เป็นสเปลนะครับเรียกว่า Mystic Shield ใช้ตอนช่วงฮีโร่เฟสของคุณชื่อว่า Mystic Shield ต้องทอย 2d6 ให้ได้6ก่อนโดยการเริ่มจากดีแคลร์ก่อนว่าเลือกเฟรนลี่ยูนิตที่อยู่ใน12นิ้ว Holy Within นะทั้งเบสเลยนะของวิสาตัวนี้ okay. เป็นเป้าหมายแล้วทอยคาสติ้งโร 2d6 ถ้าออกมาได้6หรือมากกว่าก็คือร่ายติดนะครับแล้วก็จะเกิดเอฟเฟกต์หวาด6บวกจนกว่าจะจบเทิร์นนี้นะครับนี่ก็ง่ายๆนะเหมือนการไล่เวทเหมือนเมื่อก่อนทีนี้ต่อไปเรื่องของการสวดมนต์การเครลักษณะคล้ายๆกันแต่เรียกว่าแชนติ้งโรก็คือธรรมนาธรรมนาธรรมนานะครับจะทอยแค่ D6 เท่านั้นนะไม่เหมือนกันนะ D6 เท่านั้นถ้าออก1การสวดมนต์นั้นจะไม่เป็นผลนะครับเอฟเฟกต์จะไม่เกิดขึ้นและคุณจะเสียริชัวพอยต์ริชัวพอยต์ไป D3 จุดอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าทอยได้2บวกนะจะเกิดผลดังต่อไปนี้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณจะเอา ritual point ของ priest นั้นนะครับเอาค่า chanting roll อ่ะที่ทอยได้2หรือมากกว่าเนี่ยมอบให้กับ priest ตัวนั้นนะแล้วคุณสามารถสะสมไปได้เรื่อยๆเหมือนสวดมนต์ไปเรื่อยๆรวมพลังไปเรื่อยๆทุกๆเทิร์นค่า ritual point นี้จะอยู่กับตัว priest เลยไปตลอดนะครับหรือเอา ritual pointของ priest มารวมกับ chanting roll ถ้ารวมแล้วมากกว่าหรือเท่ากับค่า chanting value ซึ่งอยู่ทางขวาบนก็คือราคาค่าสวดมนต์เนี่ยมันจะถูกเทพเจ้าตอบมานะครับแล้วก็จะเกิดเอฟเฟกต์นั้นขึ้นและ ritual point ทั้งหมดของ priest นั้นก็จะกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับซึ่งหน้าตาของตัวอย่างของเฟรก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช้ได้อย่างเช่นอันนี้ชื่อว่า resurrection การฟื้นคืนชีพใช้ได้1ครั้งต่อเกมในช่วงฮีโร่เฟสของคุณเท่านั้นเริ่มมาเลยคุณประกาศเลยผมขอไล่ขอชั้นขอเฟร resurrection toy chanting roll 1d6 สมมติออกได้2บวกคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะเก็บมันไว้ก่อนหรือคุณจะเอามาร่ายเลยนะครับถ้าร่ายเนี่ยก็ไม่ติดนะครับก็ต้องเก็บสะสมมาไว้ก่อนนะครับเทิร์นนี้สมมติคุณทอยได้4ก็เก็บไว้ก่อนเทิร์นหน้าคุณทอยได้เท่าไหร่ก็บวกถ้าถึง7เมื่อไหร่คุณจะสามารถเลือกอินฟันทรีได้1ตัวที่เป็นฮีโร่ที่ถูกฆ่าตายไปแล้วเอามันกลับเข้ามาในสนามใหม่อยู่ในภายใน3นิ้วของพรีสตัวนี้นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของการต้านเวทด้วยเรียกว่า unbinding spells ทุกวิสาทนะไม่ใช่ priest นะทุกวิสาทนะครับสามารถใช้ unbind reaction นี้ได้
กี่ครั้งก็ได้ตามจำนวน power level ที่ตนมีเหมือนที่อธิบายไปเมื่อครู่นะครับซึ่งอันนี้จะไม่โดนกด rule of one มากำกับก็คือเป็น reaction ที่ทำเป็น ability ที่ทำซ้ำได้ทำได้ง่ายๆตามจำนวน power level ที่เรามีอยู่ใช่ครับการใช้ก็คือ1ดู timing กันก่อนเป็น reaction ที่ใช้ตอนที่ศัตรูร่ายเวท ability มาแล้วทำการ unbind โดยการเลือก friendly wizardที่อยู่ใน30นิ้วแค่เฉียดเบสก็ร่ายได้แล้วนะครับของวิสาศัตรูที่กำลังไล่เวทอยู่ธรรมดายังไม่ติดนะเราเรีแอคชั่นเข้ามาเสียบก่อนนะครับทอยอันบายดิ้ง 2d6 ถ้า 2d6 นี้ออกมาสูงกว่าค่าร่ายที่เขาร่ายได้นะไม่ใช่ค่าไม่ใช่ราคาของเวทของเขานะสูงกว่าที่เขาร่ายนะครับสเปลนั้นจะถูกอันบาวนะแล้วก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นจึงตอบเงื่อนไขเมื่อกี้ว่าถ้าไม่มีใครมาอันบายมันมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีคนมาอันบายมันจะถือว่ามันถูกอันบาวด์แล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากทีนี้นักเวท1คนสามารถอันบายเวทได้1ครั้งเวทนั้นสามารถถูกอันบายได้โดยนักเวทแค่1คนเท่านั้นนะครับก็คือ1 casting role ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาวิสามันไล่เวทเนี่ยมันจะถูกอันบายได้แค่ครั้งเดียวคนเดียวแค่นั้นเลยนะครับเราก็จบนะฮะนี่คือคนการไลเวทอันบายเวทได้หลังรอดที่ไม่ใช่เวทเดิมแต่ไม่ใช่เวทเดิมโอเคกฎนี้ประหลาดมากแต่ก็น่ารักดีชื่อว่าจอมเวทขี้อิจฉาและเทพเจ้าขี้แกล้งคือปกติเนี่ยรู้ว่าก่อนเนี่ยเทศกาลไลเวทหรือว่าการทำได้แค่อย่างหนึ่งนะครับยกเว้นทั้งหมดเนี่ยยกเว้นถ้ามีคำว่าอันลิมิเต็ดเป็นเวทอันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดเนี่ยแปลว่าในแต่ละเฟสนะครับสามารถที่จะไล่เวทนั้นได้มากกว่า1ครั้งแต่ต้องไม่ใช่ตัวนักเวทหรืออะไรเดียวกันเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรง่ายๆวิสาคนหนึ่งไม่สามารถไล่เวทที่เขียนว่าอันลิมิเต็ดให้9ยูนิตได้แต่ถ้าเกิดมีวิสา9ตัวสามารถไล่เวทที่มีเขียนว่าอันลิมิเต็ด9ครั้งได้สับได้นั่นเองนะครับแค่นั้นเองครับโอเคเหมือนกันพรีสไม่สามารถที่จะสวดมนต์เดิมซ้ำได้อีกรอบในเทอร์นี้แต่พรีสอีกคนก็สามารถสวดมนต์ที่มีคีย์เวิร์ดว่าอันลิมิเต็ดได้เช่นกันนะครับนี่เด็ดมากเด็ดที่สุดในทั้ง4อีดิชั่นเลยวิซาร์ดและพรีสสามารถใช้เวทและเพรที่พวกมันรู้จักได้พวกมันรู้จักทุกเวทเลยคือเดี๋ยวจะอยู่ในขั้นตอนของการจัดทัพการจัดทัพแต่เอาง่ายก็คือพอเราจัดทัพเราต้องเลือกสเปลล้อคือว่าเรารู้สเปลประเภทไหนฝึกสำนักไหนมาสำนักไหนมาแมนิเฟสเตชันคือซัมมอนอะไรได้บ้างแล้วก็สวดมนต์บทไหนเป็นบ้างเป็นบ้างแล้วมันรู้ทั้งหมดนั้นเลยครับใช่ครับเมื่อเราเลือกแล้วจะรู้ทั้งหมดนั้นซึ่งเดี๋ยวจะไปต่อไปว่าต้องรู้ยังไงอะไรยังไงครับนะครับก็คือตอนนี้ไม่ต้องมานั่งจำว่าไม่ต้องมานั่งดูว่าตัวนี้รู้เวทอะไรตัวนี้รู้เวทอะไรไม่ต้องแล้วคุณเลือกบ้านเลยแล้วมันรู้ทั้งหมดนั้นเลยต่อมา manifestation การเสกครับครับผมมันจะมีการเสก2รูปแบบนะครับซึ่งก็คือ endless spell นะจ๊ะมันจะถูกมันสามารถถูกวิสาเรียกโดยวิสาร่าย endless spell ขึ้นมาอยู่ในสนามได้มาเป็นโมเดลเลยกับอีกอย่างเรียกว่า invocation อันนี้ซึ่งพรีสามารถสวดมนต์อัญเชิญมันออกมาได้ใช่ครับนะครับทั้งหมดที่เป็น manifestation มี war scroll เป็นของตัวเองนะฮะมันจะมีรอของมันเองอ่ะซึ่งในแต่ละรอจะมี manifestation ประมาณ2ถึง3อันให้คุณเลือกว่าคุณจะเอารอไหนถ้าคุณเลือกเอารอไหนแล้วคุณก็ต้องเอามันทั้งตัวครับแล้วคุณก็จะรู้ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเลยใช่นะฮะทีนี้ manifestation อันเดียวกันไม่สามารถถูกร่ายซ้ำได้manifestation มี2ประเภทครับครับแบ่งให้เลยประเภทที่1คือ manifestation ที่มีค่า movement จาก manifestation ที่ไม่มีค่า movement เริ่มจากค่า movement นะครับถ้า manifestation ตัวนั้นมีค่า movement นะครับโดยส่วนใหญ่มันเสมือนเป็น1ยูนิตเลยคือศัตรูห้าม distance ลงใน9นิ้วของมันนะครับมันมีระยะ combat range มันสามารถชาร์จได้มันสามารถ move ได้นะครับและมันก็สามารถโจมตีได้คุณสามารถชาร์จมันได้ด้วยใช่ในทางการทำได้คุณเห็นลูกบอลไฟมีปากงับๆคุณวิ่งเข้าไปทุบแม่งเลยได้และมันเสมือนว่าเป็นยูนิตด้วยใน movement phase ซึ่งแปลว่าความสามารถบางอย่างอย่างเช่นการ move เข้ามาในห่างจากศัตรู9นิ้วก็ต้องห่างจากมัน9นิ้วด้วยครับประเภทที่2ครับ manifestation ที่ไม่มีค่า movementบางประเภทอย่างเช่นลูกดาวตกที่ค้างไว้ตรงนั้นเลยไอ้พวกนี้เนี่ยจะไม่นับว่าเป็นยูนิตในโมเมนต์เฟสซึ่งแปลว่าเวลาคุณเซตอัพโมเดลหรืออะไรคุณเซตอัพรอบๆมันได้เลยในขณะเดียวกันมันเป็นยูนิตในคอมแบทเฟส
นะครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในคอมเบนเลชมันคุณก็เข้าตีมันได้เลยนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากในเรเฟเทชันทั้งหมดทีนี้เรเฟเทชันเนี่ยถือว่าเราซัมมอนออกมาสำเร็จเนาะก็คือไล่เวทแล้วออกมาสำเร็จตามเงื่อนไขวิสาทตัวไหนก็ตามที่ซัมมอนมันออกมาสมมติว่าอยู่โดนลูกศรปากกระบาลตายก็เสมือนว่า manifestation นั้นขาดลิงก์กับวิสัทตัวนั้นและ manifestation นั้นก็จะหายไปเลยเหมือนกันหายไปเลยถูกคือว่าถูกทำลายไปเลยทีนี้นอกจากวิธีการสอยหัววิสัทเข้าไปทุก manifestation มีวิธีนึงเราเรียกว่าการ banish ครับทั้งวิสัทและ priest สามารถในช่วงฮีโร่เฟสของตัวเองขับไล่มันได้ด้วยการ declare วิสัทหรือ priest ที่อยู่ใน30นิ้วของมันนะครับแล้วทอย2นิ้ว6ถ้ามันเท่ากับหรือมากกว่าค่า banishment value ที่อยู่บน stat war scroll ของ manifestation นั้นๆ นะครับมันจะถูกลบไปจากสนามแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะเลือกที่จะ banish มันอันเดิมซ้ำได้มากกว่า1ครั้งต่อเกินใช่ครับนะครับต่อไปครับเรื่องการจับทับครับทำให้ลอสเตอร์นะครับง่ายเลยคืออย่างแรกเลยครับคุณเลือกว่าคุณจะซอยเท่าไหร่จะเล่นกี่แต้มเล่นกี่แต้มครับผมยูนิตแต้มของยูนิตไปดูได้ในตัวที่มันปล่อยออกมาที่เป็น Battle Profile ครับผมนะครับถ้าเกิดว่าพอคุณเล่นเนาะคุณเลือกแต้มเสร็จแล้วคุณเจอผู้ของคุณถ้าเกิดแต้มของคุณนะครับน้อยกว่าประมาณ50แต้มในBattle Round แรกคุณจะได้ค่าประมาณ Point Total อีก1เฉพาะBattle Round แรกนะBattle Round แรกเท่านั้น Battle Profile ต่างๆคุณดูได้ใน Battle Pool หรือ AK ที่มันปล่อยมาปีครับเมื่อคุณเลือกตกลง Point เรียบร้อยคุณมาดู Factionถ้าคุณอยากเล่นทัพไหนทัพอะไรยังไง yes. นะครับแล้วคุณมาจาก Battle Formation Battle Formation เนี่ยก็จะมีเค้าเรียกอะไรเป็น formation หลักของคุณเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับและคุณสามารถเสริมอาร์ยูนิตอื่นออฟรีนาวเรียกว่าอาร์มี่ออฟรีนาวเข้าไปเสริมทัพได้ด้วยทีนี้การเอายูนิตมาใส่ในทัพคุณเข้าใส่ยังไง1ใส่เป็นเรจิเมนต์ครับผมหรือก็คือกองนะครับโดยกองเนี่ยมันง่ายมาก1ฮีโร่3ยูนิตที่ไม่ใช่นอมฮีโร่ครับนะครับยกเว้นกองที่เป็นเจเนอรัลของคุณด้วยจะใส่ได้4ยูนิตที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูในเงื่อนไขการสร้างทัพที่อยู่ในไฟล์จะบอกว่าถ้าเกิดคุณเอายูนิตเดมอนมาข้างล่างเขาเป็นเดมอนหรืออะไรคุณดูไปนะครับตามนั้นเลยคือฮีโร่1ตัวมันจะนำกองทัพได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับฮีโร่บินมันก็จะนำทัพบินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งในการจัดทัพ1ทัพเนี่ยจะมีได้มากสุดอยู่ที่5 regiment ในแต่ละ1 regiment จะมี1ฮีโร่บวก3ถึง4นะครับยูนิต3ยูนิตครับถ้าเกิดเป็น general ก็จะเป็น4ยูนิตนะครับทีนี้เงื่อนไขเป็นนิดนึงจะมีพวกยูนิตพิเศษเข้ามาได้ที่เป็นฮีโร่ซึ่งฮีโร่เขาเรียก attach hero เนาะจะไม่ถูกนับเข้าไปในยูนิต non hero นะครับซึ่งแปลว่าอาจจะมีฮีโร่2และยูนิตที่เป็น non hero เดี๋ยวตอนดูไดอะแกรมจะเห็นนะครับเราไปดูครับทีนี้เลือกเจเนอรัลเวลาเราเลือกทัพนะครับจะมีฮีโร่1ตัวคุณต้องประกาศว่าเป็นเจเนอรัลนะฮะถ้าเกิดมีคีย์เวิร์ดฮีโร่ที่มีคีย์เวิร์ดวอร์มาสเตอร์ตัวนั้นต้องเป็นเจเนอรัลถูกบังคับถ้าเกิดมีวอร์มาสเตอร์2ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับต่อมาเรียฟอร์สยูนิตคืออะไรคือยูนิตทั่วไปที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับหรือยูนิตที่เป็นแค่โมเดลแค่โมเดลเดียวสามารถดับเบิลจำนวนถึงได้เช่นตอนยูนิตมา5ตัวถ้าคุณเรียนฟอร์สจะกลายเป็น10ตัวใช่ครับนะครับคุณก็จ่ายแต้มเพิ่มนะครับครับแล้วก็ได้เป็น1สล็อตเหมือนเดิมในใบแต้มมันจะมีว่าถ้าเรียนฟอร์สจะเป็นแต้มเท่าไหร่นะครับถ้ายูนิตมี10ตัวพอโดนเรียนฟอร์สก็จะกลายเป็น20ตัวถูกต้องครับต่อมายูนิตหรือยูนิตพิเศษก็คือยูนิตมีชื่อทั้งหลายหรือยูนิตที่มีคำว่ายูนิตอยู่คุณไม่สามารถใส่ซ้ำกันได้ไม่สามารถเรียนฟอร์สได้นะครับแล้วไม่เรียนฟอร์สไม่ได้ด้วยโอเคนะครับต่อไป Regiment of Renown นะครับก็คือทหารเหมือนทหารรับจ้างนะครับทั้งกองพลเลยทั้งกองทัพเลยคุณสามารถใส่ได้1 Regiment of Renown ซึ่งเรจิเมนต์เนี่ยครับจะมาจะแยกออกไปเลยจะมีโครงสร้างของตัวเองมันจะมีแพ็คเกจมาแล้วเป็นแพ็คเกจเลยซึ่งอันนี้จะมี PDF ให้โหลดนะครับว่า Regiment of Renown มีอะไรบ้างและยูนิตที่อยู่ใน Regiment of Renown ครับไม่สามารถเป็น General คุณได้ถูกต้องนะครับเพราะเป็นทหารรับจ้างมานะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจัด Regiment แล้วมันรู้สึกรำคาญเนาะว่าครูจะเอามันไปใส่ตรงไหนดีแล้วจะใส่ตรงไหนดีนะครับเราสามารถที่จะเอายูนิตใส่มาได้เลยโดยไม่ขึ้นถึงเรจิเมนต์เรียกว่า auxiliary unit นะครับใช่ครับแต่ก็มีข้อเสีย auxiliary unit ก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามของคุณมี auxiliary unit น้อยกว่าคุณฝั่งนั้นเวลาเล่นนะครับจะได้ extra command point ทุกๆ battle round ทุกๆ battle round เลยนะครับครับผมหนักนะครับทุกๆ battle round นี่เอาเรื่องนะฮะใช่ครับถ้าเท่ากันก็ไม่มีใครได้ extra
command point นะครับโอเคโอเค faction terrain feature อันนี้ถ้าใครมีก็ใส่ครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่มันฟรีนะครับคุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เหมือนเป็นโบนัสของกองทัพถ้ามีโมเดลก็เอามาเล่นได้ฟรีนะครับเมื่อคุณจัดทัพจัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับกองทัพของคุณจัดได้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามาเลือกนะครับ enchantmentcustom hero ของคุณนะครับซึ่งในแต่ละทัพเนี่ยใน battle tome เนี่ยหรือในใบต่างๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า enhancement อยู่คุณสามารถเลือก1 enhancement จากทุกๆ enhancement table ได้อย่างละ1นะครับซึ่ง enhancement นั้นนะครับจะมีระบุเลยว่าเป็น hero ประเภทไหนเช่น hero only wizard onlyprice only นะครับเปลี่ยนไว้เลยว่าประเภทตารางละ1อันนะครับมันจะเลือกให้เลยนะครับที่สำคัญครับอย่าสับสนนะครับฮีโรลิกเฟสไม่จำเป็นต้องเลือกให้จนรอบเลยนะครับดังนั้นจะเป็นตาแป๊ะคนไหนก็ได้โมเดลไหนก็ตามที่มีเขียนยูนิตไหนก็ตามที่มีชื่อยูนิคไม่สามารถติด enhancement ได้เพราะเป็น special character ที่มีชื่อมันเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดมีความสามารถใดๆก็ตามที่บอกว่าให้ใช้ enhancement เพิ่มได้นะครับไม่สามารถเลือกตัวเดิมซ้ำกันได้enhancement ห้ามซ้ำนะครับครับผมแล้วก็ในกองทั้งกองทัพของคุณเลยเนี่ยก็ไม่สามารถมี enhancement ซ้ำได้เช่นกันนะครับต้องครับใน1 faction ใน1กองทัพของคุณสามารถเลือก spell รอได้1อย่าง1สายเวทนะครับถ้าคุณเลือกส่วนทุกวิสาทของคุณจะรู้เวทจากรอนี้หมดเลยใช่คุณเลือกได้1รอ1 player แล้วก็1 manifestation yeahและนี่ก็คือตารางของคำอธิบายที่เราเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณอาจจะเล่นอันนี้เป็นแค่คำแนะนำนะฮะเช่นเล่นพันแต้มเกมหนึ่งหนึ่งหรือสองชั่วโมงไม่จริงโว้ยนะครับสองจริงนะสองชั่วโมงถ้าเกิดว่าเล่นกันเป็นก็เร็วมากนะครับสองชั่วโมงสองพันแต้มก็สองชั่วโมงอัพขึ้นไปหรือจะมากกว่านั้นเล่นแบบไม่จำกัดแต้มก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับอย่าลืมว่านี่คือ advanced rule การเล่นแบบปกติคุณไม่จำเป็นต้องทำตามนี้เลยก็ได้นะครับถ้าคุณเล่นเหมือนอย่างท่อนแรกของวิดีโอของเราเป็นเบสิกรูเนี่ยลงอะไรก็ได้แล้วตามใจชอบเลยไม่ต้องมานั่งจัดทัพอะไรอย่างนี้เลยนะครับคุณอยากจะลงเป็นศึกสันสกสัปหลาดไคจูอะไรก็ลงเล่นได้เลยตามใจชอบนะครับสองนะครับเลือกกองทัพของคุณ Storm Class Eternal Flesh Eater Cord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  นะฮะในคอนรุกวอลแคลนเคSlave to Darkness อะไรก็ตามนะครับแล้วก็เลือก battle formation ซึ่งจะมีอยู่ในbattle tome หนังสือหรือว่ารายละเอียดใบที่เขาปล่อยให้โหลดฟรีกันมานี้นะครับซึ่งจะให้ผลความสามารถเพิ่มคุณเพิ่มไปครับนะครับถ้าเป็นคนไทยจะชอบเรียกว่าบ้านไหนบ้านไหนเรียกว่าบ้านไหนนะครับต่อไปครับการสร้างเรจิเมนต์ใน1กองทัพมีได้1ถึง5เรจิเมนต์นะครับแล้วก็1เลยก็คือเลือกฮีโร่มา1ตัวบวกกับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฮีโร่มาอีก3ถ้าเป็นเจเนอรัลจะเลือกได้ถึง4จบแค่นี้ง่ายๆการเรนฟอร์สก็คือการเบิ้ลจำนวนโมเดลเป็น2เท่ายูนิตที่เป็นยูนิคยูนิตที่เขียนห้ามเรนฟอร์สยูนิตที่มาแค่ตัวเดียวไม่สามารถเรนฟอร์สได้เวลาเรนฟอร์สสมมติโมเดลมากองละ5จะกลายเป็น10แต้มจะคูณ2แค่นั้นเลยง่ายๆนะครับไม่มีแบบว่าขอ10ตัวขอเพิ่มอีก5ตัวแล้วลดแต้มครึ่งนึงยกตัวอย่างเช่นในภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ Liberator กองซ้ายบนไม่ได้เรนฟอร์สจึงมาแค่5ตัวแต่ Liberator กองขวา5ตัวถูกเรนฟอร์สกลายเป็น10ตัวใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต้มมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะฮะกฎการจัดทัพก็ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับต่อไปเมื่อคุณมียูนิตยิบย่อยที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรจิเมนต์ใดๆคุณสามารถเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้โดยการจ่ายแต้มไปตามนั้นนะครับแต่ถ้าคุณมีออกซิลารียูนิตมากกว่าศัตรูทุกแบทเทิลราวด์ศัตรูคุณจะได้เลยทันที1 command point ต่อให้มันตายแล้วเขาก็จะยังได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามี faction terrain เช่นในภาพนี้เป็น terrain ของน้องหนูเห็นไหมครับก็สามารถใส่ได้เลย1อย่างนะจ๊ะฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียค่าแต้ม edition แห่งความฟรีแล้วก็ขั้นตอนที่5คือการเลือก enhancement ใน battle tome ในใบ stat จะมี enhancement หลายตารางเลือกอย่างละ1แล้ววางได้เลยตามใจชอบตามเงื่อนไขที่กำกับเอาไว้ใต้ชื่อของ enhancement ตารางนั้นๆนะครับต่อไปเลือกรอก็คือว่ามันรู้เวทอะไรบ้างวิสาทุกคนจะรู้เวทนั้นเลือก prayer รอบทสวด priest ทุกคนจะรู้รอนั้นทั้งหมดเลยไม่ต้องเลือกให้ตัวต่อตัวอีกแล้วและ manifestation รอก็รู้ทั้งหมดเลยเช่นกันวิสาทุก priest สามารถเสก
ไอ้โมเดลเหล่านี้ออกมาในสนามรบได้การใช้ manifestation law จะต้องมีโมเดลจริงๆถึงจะร่ายได้ไม่สามารถวางกระดาษติต่างได้นะครับแต่ถ้าใครสนใจครับติดต่อได้ที่ Legendary War Game โอเคต่อไปจะเป็นเรื่อง command model command model ในเขาเรียกว่า bot draw เนาะของแต่ละตัวนี่บางทีเราจะเห็นเขียนอยู่ข้างล่างตรงคีย์บอร์ดสมมุติว่ามีแชมเปี้ยนมีซิเซียน1ทับ5หรืออะไรมี standard bearer นะครับซึ่งคิดซะว่ามันคือหน่วยรบ1หน่วยกองหนึ่งอ่ะมันจะมีหัวหน้าทีมมีคนให้จังหวะคอยให้จังหวะและคนถือธง1กองพวกนี้มีความสามารถพิเศษด้วยซึ่งเขาเขียนระบุสรุปรวมมาให้หมดเลยนะครับก็คือถ้าเป็นแชมเปี้ยนจะมี passive ability ติดตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือบวก1 attack ให้กับแชมเปี้ยนแค่นั้นเลยดื้อๆนะก็คือตีมากกว่าชาวบ้าน1ทีนะครับทั้ง shooting และ fighting นะครับต่อมา musician ครับ musician เป่าแตรตีกองอะไรก็ตามนะครับจะมีความสามารถเป็นพาสซีฟว่าเวลาคุณใช้แรนลี่นะครับเวลาคุณใช้ความสามารถแรนลี่อบิลิตี้คุณจะคอยอีก1 D6 จะฝึกลูกเป็น7ลูกครับผมเป่าแต่เรียกมันกลับมาเรียกพวกมาเสริมนะครับต่อไปสแตนดาร์ดเบเรอร์เวลาคุณไปยึดจุดมันปักธงป๊าบได้อีก1คอนโทรลสกอร์ทันทีคอนโทรลสกอร์นะครับไม่ใช่คอนโทรลคอนโทรลสกอร์นะครับก็คือผลรวมตอนสุดท้ายนะครับไม่ใช่ต่อทุกตัวนะครับโอเคนะฮะซึ่งหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแชมเปี้ยนเห็นไหมฮะแล้วก็มิวสิเชียนแล้วก็สแตนดาร์ดเบเรอร์ซึ่งว่าคุณชี้ให้ดูหน่อยเลยตอนคุณประกอบเนี่ยคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงก็ได้นะแต่เพื่อนมองไปเนี่ยต้องระบุได้ว่าตัวไหนคือแชมเปี้ยนมิวสิเชียนสแตนดาร์ดเบเรอร์ถ้ามันตายความสามารถนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะนั้นตอนที่คุณมีดาเมจพูคุณเลือกตัวไหนตายก็เลือกให้ดีนะครับต่อไปตอนนี้จะเป็นเรื่องของแมตช์เพลย์การทำแต้มนะครับว่าเวลาเล่นเนี่ยมันสามารถทำแต้มเพิ่มได้ด้วยนะเรียกว่า Battle Tactics ครับเวลาที่จบ Battle Round 1ดูว่าใครมี Victory Point เท่าไหร่ Battle Tactics เหล่านี้จะมาช่วยเสริมนะครับว่าใครมี Victory Point มากกว่ากันเป็นสิ่งที่เราเลือกนะครับตอนต้นเทิร์นของเรานะครับว่าเราจะทำ Battle Tactics ไหนและหากเราทำสำเร็จตามเงื่อนไข Battle Tactics นั้นตอนจบเทิร์นเราจะได้สกอร์เพิ่มอีก4 point อีก4 point คือเกมนี้นะครับถ้าเกิดเป็น Battle Tactics ปัจจุบันเนาะสกอร์ Positive ได้2สกอร์ถือว่าได้4มากกว่า1ได้อีก2แล้วถ้าเกิดพิวมากกว่าตัวได้อีก2แปลว่าได้ทั้งหมด6แล้วก็บวก Battle Tactics อีก4สุดยอดซัดไปเลยเทิร์นละ10ถูกต้องครับฉะนั้นคะแนนเต็มเนี่ยเป็นที่50ในเกมนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันใหญ่เทิร์นละ4เนี่ยหนักมากทีนี้ก็จะถึงที่บอกก็คือเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเราลองเลือกว่าจะทำแพทเทิร์นแทคติกไหนนะครับแล้วตอนจบเทิร์นเราดูว่าแพทเทิร์นแทคติกนั้นเราทำสำเร็จหรือไม่ถ้าสำเร็จได้4แต้มแค่นั้นเลยง่ายๆแต่มีข้อแม้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นเทิร์นเรานะครับแล้วเทิร์นที่แล้วเลยนะครับเทิร์นที่แล้วในตาที่แล้วเราเป็นผู้เล่นและเทิร์นนี้เราเล่นต่อก็คือเอาง่ายดับเบิ้ลเทิร์นเราจะไม่สามารถเล่นแพทเทิร์นแทคติกได้โอ้โหดังนั้นการดับเบิ้ลเทิร์นไม่ได้เป็นของฟรีเหมือนเกมที่แล้วไอ้ย่าคุณต้องเลือกว่าอันนี้อาจจะถึงขั้นขอไปทีหลังใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราดับเบิ้ลเทิร์นเนี่ยคือเราโชคดีเว้ยเราได้ตีอีกทีเหมือนเราเล่น2เกมติดเพื่อนก็นั่งแบบเวนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะเล่นดับเบิ้ลเทิร์นนะครับคุณต้องเสียสิ่งอาจจะต้องเสียเลยนี่อาจจะ4แต้มเพื่อพลิกเกมถ้าเขาทำสำเร็จถ้าเขาทำสำเร็จเรามาดูแม่มีอะไรบ้างแบทเทิลแทคติกครับ1 do not waver จงอย่าอ่อนไหวคุณจะได้แบทเทิลแทคติกนี้ตอนจบเทิร์นถ้ามีเฟรนลี่ยูนิต2ยูนิตหรือมากกว่าสู้เทิร์นนี้แล้วมันไม่ถูกทำลายใช่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะเว้ยครับผมเลยอันทัวร์อันทัวร์อันทัวร์ครับนะครับเลือกเรจิเมนต์ที่เป็นของเจเนอเรลของศัตรูเลือกยูนิตที่มาหนึ่งยูนิตนะครับถ้าคุณทำลายมันได้คุณเอาไปเลย4แต้มง่ายเนาะง่ายมาแล้วแต่สถานการณ์นะครับต่อไป attack on two fronts คุณจะได้ battle tactic นี้ตอนจบเทิร์นของคุณถ้าคุณ control objective 2จุดหรือมากกว่าแต่และคุณต้องไม่ control มันเลยตอนเริ่มเทิร์นนะครับหรือ1ในและ1ในนั้นจะต้องเป็นของศัตรูด้วยใช่ตอนเริ่มเทิร์นของคุณพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณนะครับ
ต้องไปยึดให้ได้2จุด1ในทั้ง2จุดคุณต้องไม่ได้คอนโทรลคุณต้องไม่ได้เป็นเจ้าของมันก่อนและ1ในจุดนั้นจะต้องเป็นศัตรูด้วยใช่ครับโอ้ก็อันนี้ก็ยากแต่ก็ทำได้มันจะเป็นแบทเทิลไทปิกที่คุณใช้ในเทิร์นที่3หรือเทิร์นที่4ก็เทคแดแลนด์นะครับเลือกเทอร์เรนฟีเจอร์ที่อยู่โฮลี่หรือพาชูลี่ของเขตแดนของศัตรูนะครับและไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โฮลี่ในเขตแดนของเราคุณจะได้แบทเทิลแทคติกนี้ถ้าตอนจบเทิร์นคุณไปยึดมันได้ใช่ครับต่อมาครับซีดหรือเซนเตอร์ยึดชิงส่วนกลางจุดกลางคุณจะได้แบทเทิลแทคติกนี้ตอนจบเทิร์นถ้าเฟลลี่ยูนิตของคุณ2ยูนิตหรือมากกว่าอยู่ภายใน3นิ้วของจุดกลางและไม่ได้ติดคอมแบทใช่ครับไปยึดกลางสนามรบนั่นเองแล้วต้องเคลียร์รอบๆสนามกลางตอนจบเทิร์นฆ่ามันให้หมดอ่ะใช่และใน3นิ้วนั้นมีแต่เราไม่ได้ไม่ใช่พูดอย่างไม่ถูกตรงจุดกึ่งกลางภายใน3นิ้วมีแต่ยูนิตเราและยูนิตเราไม่ได้ติดคอมแบทเอาไปเลย4แต้มต่อไปครับตีข้างครับเทคกับแฟลงค์คุณจะได้แบทเทิลติ่งนี้ตอนจบเทิร์นถ้าเฟลลี่ยูนิต1ยูนิตขั้นต่ำอยู่ภายใน6นิ้วของทุกทั้ง2ด้านของสนามรบด้านสั้นก็คือทั้งซ้ายและขวาอันนี้คือด้านยาวนะครับซ้ายและขวานี่คือด้านสั้นใช่ครับทั้ง2ยูนิตนี้จะต้องไม่อยู่ในไม่ต้องอยู่ไม่ได้อยู่ใน Holy Within เขตแดนของเรานะครับและทั้ง2ยูนิตนี้จะต้องไม่เพิ่งถูกเซตอัพในเทิร์นนี้แปลว่าจะต้องเพิ่งเดินเข้าไปแปลว่าเดินเข้าไปครับลิฟต์สไตล์ลงมาแล้วจบไม่ได้หรือเพิ่งเซตอัพแบบพวกสตอมแคสลงมาแล้วเก็บได้ต้องเดินเข้าไปใช่ครับก็จะได้ไปนะครับก็คือยึดซ้ายยึดขวานั่นเองนะครับอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของตัวอย่าง Battle Pack นะครับนี่เรามาถึงจุดปลายทางแล้วนะครับแค่นี้เองครับ Warhammer Age of Sigmar 4th Edition นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่าง Battle Pack นะครับว่าถ้าคุณเลือกจะเล่นกับเพื่อนๆด้วย PDF ฟรีฉบับนี้เรามี Match Play Battle Pack มาให้เล่นเรียกว่า Border War นะครับ1เลือกกองทัพของคุณจัดทัพตามที่ผมอธิบายกันเมื่อสักครู่นี้เลยเลือกสนามรบทอยแข่งกันนะครับว่าผู้ชนะจะเลือกว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายโจมตีฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับฝ่ายตั้งรับวางออบเจกตีฟนะตามสถานตามแผนที่นะครับที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เดี๋ยวพาไปดูนะฮะแล้วก็ฝ่ายตั้งรับอีกแล้ววางเทอร์เรนฟีเจอร์เทอร์เรนฟีเจอร์นี้จะต้องอยู่ห่างจาก3นิ้วของขอบสนามรบและอยู่ห่าง6นิ้วจากเทอร์เรนฟีเจอร์อื่นและอยู่ห่าง3นิ้วจากออบเจกตีฟอื่นๆนะครับหลังจากที่วางออบเจกตีฟแล้ววางเทอร์เรนไปแล้วฝั่งผู้โจมตีจะเลือกว่าตนจะอยู่ฝั่งไหนนะครับอีกฝั่งก็จะกลายเป็นของผู้ตั้งรับไปโดยปริยายแล้วทุกคนก็จะเริ่มการดีพลอยผัดกันใช้ดีพลอยเบลิตี้สลับกันไปสลับกันมาดีพลอยยูนิตดีพลอยเรจิเมนต์โดยเริ่มที่โน่นโดยเริ่มแอคเตอร์โดยผู้โจมตีจะเป็นผู้ดีพลอยก่อนวิกตอรี่พอยต์ง่ายมากนะครับก็คือยึด1จุดทุกครั้งที่จบเทิร์นยึด1จุดได้ไปเลย2วิกตอรี่พอยต์2จุดขึ้นไปเอาไปอีก2วิกตอรี่พอยต์และถ้ามากกว่าศัตรูเอาไปอีก2วิคเตอรี่พอยต์แปลว่าแค่นี้พิมพ์เขียวคุณจะได้ถึง6วิคเตอรี่พอยต์แล้วรวมกับแบทเทิลแท็กติกอีก4ขอแค่คุณไปยืนอยู่จุดกลางกลางแล้วมีศัตรูถ้าคุณทำได้เอาไปอีก4แต้มแต่คุณจะต้องเป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้ที่เพิ่งเล่นไปเมื่อแบทเทิลราวด์ที่แล้วเท่านั้นถึงจะเลือกได้นะครับก็ดีมากๆอ่ะขนาดสนามรบนะครับมีระบุให้ชัดเจนตรงนี้เลยว่าถ้าเล่นระดับพันแต้มใช้แนะนำนะไม่ได้เป็นกฎนะเป็นคำแนะนำเฉย30นิ้วคูณ44นิ้วแล้ววางเทอร์เรนฟีเจอร์4ชิ้นถ้าเป็นระดับ 2,000 แต้ม44คูณ60นิ้วก็คือแผ่นพับของสกาเวนไทส์4แผ่นใช้เทอร์เรนฟีเจอร์8ชิ้นนะครับเล่นกันแค่4แบทเทิลราวด์เท่านั้นนะครับตอนจบใครมีวิกตอรี่พอยต์เยอะที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยถ้าเสมอกันนะครับและมีเจเนอเรลเหลือรอดแค่ฝั่งเดียวฝั่งนั้นคือได้มายเนอร์วิกตอรี่ถ้ายังเหลือทั้งคู่ถ้ายังเหลือทั้งคู่และแต้มเสื่อมเท่ากันเองถือว่าเกมนั้นเสมอนะครับและนี่ก็คือแผนที่ของBorder War นี้ทีนี้มันมีทวิสต์อยู่ด้วยก็คือบอกว่าคุณจะได้อีก2วิกตอรี่พอยต์ถ้าคุณไปยึดจุดในฝั่งศัตรูได้นะครับถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นอันเดอร์ด็อกจะได้อีก1 victory point ต่อทุกออบเจกตีฟนะฮะที่คุณยึดได้อีกด้วยก็คือแต้มจะพุ่งทะลุโลกไปเลยจะเป็นอันเดอร์ด็อกในเกมนี้เนี่ยในเวอร์ชันนี้เนี่ยอันเดอร์ด็อกมีผลมากใช่ถือว่าเด็ดดวงเลยทีเดียวและนั่นก็คือจบแล้วนะครับ
และนี่นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานนะครับกับ Warhammer Age of Sigmar 4 Edition และกล่อง Skyven Tide ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปนะครับตอนนี้ทุกกองทัพเลยนะสามารถดาวน์โหลด War Scroll ของทัพตัวเองenhancement ทุกอย่างรอทุกอย่างอะไรของตัวเองมันเล่นได้หมดแล้วจัดทัพได้หมดแล้วแต้มก็ออกมาให้แล้วสามารถลงมาเล่นและตอนนี้ทุกคนก็กำลังเล่นอยู่ข้างหลังผมนี่ Age of Sigmar 4 Edition ได้เลยทันทีขอให้ทุกคนสนุกกับ Warhammer Age of Sigmar นะครับเรากำลังทำแปลไทยให้อยู่สวัสดีครับพร้อมแปด